ไมคุณหมอสิทธิ์ทวีถึงมาเปิด Success Mall จากที่เราได้ฟังเรื่องราวต่างๆไปได้น้อยแล้วในเรื่องของ3ต้อง3ตอ3ต่างแผนธุรกิจสินค้าของเรามีอะไรบ้างหลายคนอยากรู้จักผมมากขึ้นว่าทำไมถึงมาก่อตั้ง Success Mall มันก็มีที่ไปที่มาที่ไปนะครับผมเป็นคนนึงที่หลงรักในเครือข่ายทำธุรกิจเครือข่ายมา16ปีเต็มๆหมอคนนึงจะทำเครือข่ายให้ประสบความสำเร็จไม่ง่ายครับต้องย้ำว่าไม่ง่ายเพราะว่าต้นทุนวิชาชีพเราค่อนข้างสูงผมจำได้ว่าผมตอนที่เริ่มทำธุรกิจเครือข่ายผมก็มีรายรับจากคลินิกค่อนข้างเยอะอยู่แล้วคือ200,000กว่าบาทต่อเดือนจะทำเครือข่ายเพื่อให้ได้มีรายได้200,000กว่าบาทต่อเดือนเนี่ยไม่ง่ายถ้าไม่มีความรู้ยิ่งเป็นเรื่องที่ยากมากๆในการที่จะทำให้มีรายได้เพียงพอที่จะหยุดทำคลินิกทีนี้เห็นอะไรในธุรกิจเครือข่ายถึงตัดสินใจเข้ามาทำทั้งที่ต้นทุนถือว่าสูงมากๆสิ่งที่ทำให้ตัวเองตัดสินใจเนี่ยจำได้ว่าย้อนกลับไป16ปีที่แล้วที่ตัดสินใจทำธุรกิจเครือข่ายข้ามชาติตัวแรกตอนนั้นเพิ่งเข้ามาเปิดในประเทศไทยนั่นก็คืออยากได้รายได้ที่เข้ามาแบบต่อเนื่องที่เราเรียกว่า passive income ใครฟังคำนี้แล้วรู้สึกว่าโอ้โหเราอยากได้รายได้ที่เราหยุดทำงานแล้วสามารถเข้ามาอย่างต่อเนื่องได้จริงๆบ้างนะครับใครต้องการบ้างครับยกมือขึ้นโอเคผมนะครับอะไรเราจะ say hi หรืออะไรต่างๆนะครับก็แล้วแต่ทีนี้ด้วยความที่อาชีพของคนเราส่วนใหญ่มันเป็นอาชีพที่เราต้องทำงานด้วยตัวเราเองถึงจะมีรายรับผมเป็นหมอที่ทำงานค่อนข้างหนักทำงานอยู่ในโรงพยาบาลทำงานที่คลินิกมันเป็นงานที่เป็นแอคทีฟจริงๆต้องดูแลคนไข้ตัวรักษาคนไข้วินิจฉัยแล้วก็บางโรครักษาด้วยยาได้บางโรคต้องทำการผ่าตัดรักษาแล้วก็ทำหน้าที่บริหารด้วยมันเป็นงานที่แอคทีฟจริงๆเมื่อไหร่ที่หยุดทำมีรายได้ไหมครับไม่มีรายได้ตรวจคนไข้ที่คลินิกถึงจะมีรายได้เมื่อไหร่ที่ปิดคลินิกมีรายได้ไหมครับไม่มีนั่นแหละจึงเปิดใจทำธุรกิจเครือข่ายและรู้ว่าถ้าเราทำธุรกิจเครือข่ายให้ประสบความสำเร็จสามารถมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องทำให้ตอนนั้นผมมองว่าถ้าผมมีรายได้ 100,000 จากธุรกิจเครือข่ายแล้วก็มีรายได้จากคลินิกลดน้อยลงสักหน่อยนึงแต่มีเวลาเพิ่มมากขึ้นโอ้โหก็เติมเต็มชีวิตของเราได้มีโอกาสเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศแล้วในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยถ้าเราประสบความสำเร็จมีโอกาสไปเที่ยวต่างประเทศได้ด้วยจึงตัดสินใจนะครับเข้าทำธุรกิจเครือข่ายด้วยเหตุหลักๆก็คือในเรื่องของเวลานั่นเองถ้าเราประสบความสำเร็จเรามีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องเวลาจะกลับมาเป็นของเราทำให้เราสามารถใช้เวลานั้นนะครับอย่างมีคุณภาพทำให้ชีวิตของเรามีความสมดุลนะเพราะว่าผมมองเห็นแพทย์รุ่นพี่ในขณะนั้นที่เปิดคลินิกเปิดทุกวันหมายถึงอะไรครับปีหนึ่ง365วันอาจจะเปิดทั้ง365วันเลยนะครับยิ่งเป็นคลินิกบ้านนอกเป็นไงครับเปิดทุกวันหมอก็จะเป็นอาชีพที่ไม่มีเวลากับเรื่องอื่นจะตรุษจีนปีใหม่หรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องเปิดคลินิกก่อนผมก็เป็นเหมือนกันครับสมัยก่อนเนี่ยจะมางานปีใหม่ที่บ้านงานตรุษจีนที่บ้านคือต้องรอปิดคลินิกก่อนแล้วค่อยเข้ามาร่วมกับญาติพี่น้องเรียกว่าไม่มีเวลาของตัวเองเพราะธุรกิจเครือข่ายมันเติมเต็มนะครับสิ่งที่เราต้องการได้ก็เรียกว่าลุยทำงานหนักมาตลอดการจะประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้เราต้องมีความรู้ครับต้องมีความรู้ไม่ว่าเราจะทำธุรกิจอะไรเราต้องมีความรู้ในธุรกิจนั้นๆเราถึงจะมีโอกาสประสบความสำเร็จเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยบางคนไม่ประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายเลยเพราะอะไรครับไม่ยอมเรียนรู้เหมือนตอนนี้บางคนไม่มาเรียนรู้ครับก็โอกาสประสบความสำเร็จยากติดปัญหาโน่นนี่นั่นโอกาสที่จะประสบความสำเร็จจะเป็นเรื่องที่ยากมากๆแต่พวกเราทุกคนวันนี้มาก็เลยครับมาเรียนรู้ครับทำให้เราได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นได้มองที่แหลมคมขึ้นบางครั้งคำพูดดีๆจากในห้องประชุมเนี่ยเราเอาไปใช้ทำให้เราเก่งขึ้นในการที่จะรีคูทคนเข้ามาร่วมธุรกิจกับเราเพราะผมเป็นคนหนึ่งที่เรียนรู้แบบซีเรียสมากและเอาจริงเอาจังมากเพราะหนึ่งหน่วยเวลาที่ผมเสียไปเนี่ย
จากการปิดคลินิกมาทำธุรกิจคิดว่าผมเอาจริงไหมครับเอาจริงเอาจริงเรื่องต้นทุนผมจะมากกว่าคนที่อยู่ในวิชาชีพอื่นเพราะลองคิดดูว่าเปิดคลินิกทุกวันอ่ะเช้าคลินิกกลางวันโรงพยาบาลเย็นคลินิกอย่างนี้ตลอดอ่ะแล้วเอาเวลาที่ไหนไปทำธุรกิจเดินทางไม่ว่าเราจะทำธุรกิจอะไรเราต้องลงทุนในเรื่องของเวลาผมยังไม่พูดถึงเรื่องเงินทุนนะครับซึ่งเป็นข้อจำกัดของหลายคนที่ไม่สามารถสร้างธุรกิจได้เลยแต่พูดถึงเรื่องเวลาเนี่ยด้วยความที่หน่วยเวลาผมมันแพงเรื่องเวลาทำเป็นไงครับทำเล่นไม่ได้ต้องทำจริงเวลาเรียนคือเรียนจริงจริงจริงจังจึงสามารถเนี่ยที่จะค่อยๆเติบโตค่อยๆประสบความสำเร็จไม่ได้หมายความว่าเราทำธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งจะประสบความสำเร็จเลยตั้งแต่แรกมันยังมีองค์ประกอบไม่ปัจจัยอื่นๆที่มาเกี่ยวข้องที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จในธุรกิจที่เราเข้าร่วมก็นับจากวันแรกที่เขาทำธุรกิจเครือข่ายจนมาถึงปัจจุบันมัน16ปีเต็มๆแล้วผ่านเครือข่ายมาทั้งหมด6ค่ายด้วยกันซึ่งหลายค่ายในนั้นทำให้ผมมีรายได้นะครับที่สูงถึง1ล้านบาทต่อเดือนผมเข้าร่วมธุรกิจอินเตอร์ทั้งหมด6ค่ายด้วยกันมี3ค่ายที่รับรายได้สูงมากกว่า1ล้านบาทต่อถามว่ายากไหมครับยากจริงๆต้องบอกว่าโคตรยากผมไม่อยากบอกว่าอะไรได้มาง่ายๆครับไม่มีอะไรได้มาง่ายๆแต่ทุกคนในวันนี้ในซัคซีสมอลสามารถทำได้ไหมครับมีโอกาสทำได้ซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกว่าจะทำได้ด้วยวิธีไหนจะทำได้ด้วยวิธีไหนทีนี้เอาละผ่านมาทั้งหมด6ค่ายด้วยกันรับรายได้ขนาดเอ๊ะทำไมคุณหมอรับรายได้เป็นหลักล้านแล้วทำไมยังต้องย้ายค่ายอีกทำไมต้องมีการเปลี่ยนแปลงอีกทำไมมันถึงไม่มั่นคงล่ะแล้วไหนว่าธุรกิจนี้มันตอบโจทย์ความมั่นคงได้ไงทำไมไม่มั่นคงเพราะมันมีบางอย่างที่เราควบคุมไม่ได้ครับการเติบโตในธุรกิจเครือข่ายเราสามารถทำให้เติบโตได้แต่บางครั้งมันไม่มั่นคงจากเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้บางคนอยู่ในธุรกิจอินเตอร์มันมีข้อจำกัดอะไรที่ค่อนข้างเยอะที่คนส่วนใหญ่เข้าไปร่วมจะไม่รู้ว่ามันมีอะไรที่เป็นข้อจำกัดอยู่ซึ่งจริงๆไฟล์ PowerPoint เนี่ยผมเสร็จเรียบร้อยแล้วไฟล์ PowerPoint ว่า Why not Inter แปลเป็นไทยว่าทำไมถึงไม่ควรเลือกธุรกิจ Inter Inter ส่วนใหญ่ในบ้านเราจะมาจากอเมริกามาจากมาเลย์บ้างมาจากประเทศต่างๆบ้างนะครับจีนไม่ค่อยพูดถึงนะครับเพราะว่ามันยังค่อนข้างน้อยแล้วก็คนไทยยังไม่ค่อยเข้าร่วมสักเท่าไหร่สำหรับคนที่เข้าใจนะครับแต่ส่วนใหญ่มาจากอเมริกาครับมันจะมีอะไรบางอย่างที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ครับแล้วธุรกิจอเมริกาก็จะเข้ามาในบ้านเราเยอะมากแล้วผมเข้าร่วมมาแล้วเนี่ยทุกค่ายด้วยกันนะครับใน6ค่ายเป็นบริษัทอเมริกันทั้งหมดเลยมันมีอะไรบางอย่างที่เราไม่รู้ทำให้ในท้ายที่สุดเนี่ยเมื่อเราประสบความสำเร็จเราไม่สามารถคงความสำเร็จนั้นไว้ได้เมื่อคงความสำเร็จไม่ได้เป็นไงครับเกษียณได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ต้องมาเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่นะครับนั่นเป็นเหตุผลของการที่มาก่อตั้งธุรกิจ Success Mall ขึ้นมาผมก่อตั้งธุรกิจ Success Mall เนี่ยด้วยแรงบันดาลใจล้วนๆเลยครับแรงใจจากอะไรครับจากการที่ผมเคยมีเครือข่ายมีดาวไลน์มีองค์กรขนาดใหญ่เป็นหลักเรียกว่าแสน 10,000 คนนะถือว่าไม่น้อยนะครับในธุรกิจอินเตอร์เพราะว่าในธุรกิจอินเตอร์คนที่จะสมัครเข้ามาร่วมธุรกิจเนี่ยต้องลงทุน 20,000 บ้าง 30,000 บ้าง 40,000 40,000 บ้างแล้วรวมสมาชิกทั้งหมดในเวลา4ปี 100,000 กว่าคนเนี่ยไม่ง่ายครับสามารถเกษียณได้จากการรับรายได้2ล้านกว่าบาท2ล้านปลายๆแต่มันเกษียณไม่ได้เพราะมันมีองค์ประกอบตามที่ผมบอกว่ามันมีภัยคุกคามอยู่ทำให้สุดท้ายไปต่อไม่ได้ขนาดผมเองซึ่งประสบความสำเร็จในระดับสูงไปต่อไม่ได้แล้วดาวไลน์ของเราครับดาวไลน์ของผมไปต่อได้ไหมครับไม่ได้ไปต่อไม่ได้แต่คนเหล่านี้เขามีความรู้มีความฝันไหมครับมีความฝันมีประสบการณ์บางคนผ่านเครือข่ายมาหลายที่ก็อยากได้ความมั่นคงคนที่ตัดสินใจเข้าทำธุรกิจเนี่ยเครือข่ายเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็อยากประสบความสำเร็จเมื่ออยากประสบความสำเร็จก็อยากเกษียณได้หมายถึงมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องจริงๆแต่มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสิ่งที่เขาควบคุมไม่ได้พอเกิดปัญหาขึ้นก
คนเหล่านี้ก็เจ็บปวดทำให้ไม่กล้าตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจเครือข่ายอื่นอีกเพราะผมรู้ว่าการจะเลือกธุรกิจที่ใช่เนี่ยไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายการจะเลือกบริษัทเครือข่ายให้เราเข้าร่วมธุรกิจเนี่ยไม่ง่ายถ้าเราไม่มีประสบการณ์เราก็อาจจะเลือกไม่ถูกก็อาจจะผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะว่า90กว่าเปอร์เซ็นต์ของธุรกิจเครือข่ายในประเทศไทยในประเทศไทยนะครับต้องย้ำว่าในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโครงสร้างบางอย่างมันไม่แข็งแรงพอที่จะทำให้เมื่อเราเติบโตแล้วเราได้ความมั่นคงควบคู่กับบริษัทนั้นๆผมเองพอมีความเข้าใจตรงนี้บวกกับมีทุนทรัพย์จึงตัดสินใจว่าโอเคเราขอตั้ง Success Mall ขึ้นมาเนี่ยตั้งมาเพื่ออะไรครับอยู่เพื่อเป็นโอกาสทางธุรกิจที่ดีให้กับคนที่เข้ามาร่วมธุรกิจมีโอกาสประสบความสำเร็จจากความรู้ความเข้าใจความทุ่มเทนะครับและศักยภาพที่ผมมีเมื่อช่วยทำให้เขาประสบความสำเร็จได้แล้วด้วยอะไรบ้างนะครับแต่ที่คุณก๊อฟได้คุณออฟได้พูดถึงในเรื่องของการทำให้เติบโตด้วยโครงสร้างอะไรถ้าเราจำได้ในเรื่องของการเติบโตนะในเรื่องของวิชั่นในเรื่องของ strategy ในเรื่องของนะครับ marketing การสร้าง branding ตลอดจนในเรื่องของ people development system ตลอดจนในเรื่องของ communication ที่แข็งแรงที่เป็นเรื่องเดียวกันที่สื่อออกไปเหมือนกันอันนี้ก็ทำให้เรามีโอกาสเติบโตยิ่งใหญ่ในอนาคตทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เราสนับสนุนให้คนที่เข้ามาร่วมธุรกิจ Success Mall ต่อจากนี้มีโอกาสเติบโตเมื่อเติบโตแล้วสิ่งที่ต้องได้นั่นก็คือความมั่นคงระยะยาวความมั่นคงระยะยาวต้องเกิดจากในเรื่อง3ต้องก็คืออะไรครับทวนกันอีกนิดนึงผู้ก่อตั้งมีความรู้มีประสบการณ์ในธุรกิจเครือข่ายมาก่อนแล้วต้องบริหารเองข้อ2มีสินค้าเยอะนะครับแล้วก็มีสาขามากเพียงพอในการสนับสนุนนักธุรกิจของเราข้อ3ในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเพราะโดยส่วนใหญ่ของธุรกิจเครือข่ายจะพบว่าบริษัทส่วนใหญ่ไม่มีคุณธรรมจริยธรรมในการทำธุรกิจระยะยาวอยากได้ยอดธุรกิจเยอะก็ให้คนมาสมัครทีเดียวจ่ายเงินเยอะๆตลอดจนอาจจะมีดับเบิลสแตนดาร์ดเกิดขึ้นในองค์กรนั้นๆทำให้มีผลต่อความมั่นคงของธุรกิจอันนี้ก็เห็นตัวอย่างมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อสามารถสนับสนุนให้คนที่เข้ามาร่วมธุรกิจสร้างมาประสบความสำเร็จแล้วสิ่งที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงเนี่ย Success Mall เนี่ยโดยการขับเคลื่อนของผมกับคุณรบดิษฐ์เนี่ยดูแลในเรื่องของความมั่นคงในระยะยาวให้กับพวกเราสุดท้ายพวกเราสามารถประสบความสำเร็จได้รายได้ที่เป็น Passive Income พอได้แล้วเป็นไงครับได้อย่างต่อเนื่องและสามารถส่งต่อความสำเร็จได้จริงเนี่ยอย่างนี้ถือว่าตรงตามเป้าหมายไหมครับตรงค่ะนี่แหละครับคือสิ่งที่ทุกคนต้องการเป็น Success Mall อยู่เพื่อสิ่งนี้จริงๆแล้วก็มีหลายคนบอกผมว่าไอ้คุณหมอคิดดีแล้วเหรอเปิด Success Mall เนี่ยก็ชีวิตคุณหมอน่าจะโอเคอยู่แล้วนะสบายๆอยู่แล้วผมก็ต้องเรียนว่าจริงๆผมก็ค่อนข้างสบายจริงๆเพราะว่ามีคลินิกอยู่หลายแห่งการมีคลินิกหลายแห่งโดยที่ไม่ต้องตรวจคนไข้ที่คลินิกรับรายได้จากคลินิกทุกวันมันเป็นแคชคาวมันเป็นฐานทางการเงินที่เรียกว่าผมไม่ต้องทำอะไรผมก็ได้พาสซีฟอยู่แล้วนะในวันนี้รายได้จากคลินิก8แห่ง2ทุ่ม3ทุ่มลูกน้องก็จะโทรรายงานว่าเดือนนี้วันนี้มีลูกค้ากี่รายรับรายได้เท่าไหร่รับรายได้เท่าไหร่ก็จะโทรเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับคนที่รับสายคือภรรยาสองทุ่มสามทุ่มเนี่ยจะโทรก็ไม่ยังตอบเรื่องสาขานี้ก็เท่าไหร่สาขานี้ก็เท่าไหร่บางทีเดี๋ยวนี้ก็พัฒนาขึ้นมาส่งข้อมูลทางไลน์บ้างว่าลูกค้ากี่รายมีลูกค้ารายใหญ่อะไรบ้างติดปัญหาอะไรบ้างก็ใช้ระบบสื่อสารในเรื่องของการบริหารจัดการทำให้ทุกอย่างมันเป็นทาสีไม่จำเป็นต้องมาขอตั้งซับเซสมอลก็ได้ผมก็สามารถมีรายได้เป็นหลักล้านกว่าบาทต่อเดือนเมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วเป็นเวลาหนึ่งที่หลายปีแล้วจะการทำคลินิกความงามสามารถไปท่องเที่ยวต่างประเทศเพราะใน2ปีหลังนี้ผมลาออกจากราชการเรียบร้อยจริงๆอายุราชการ21ปีอีก4ปีเนี่ยก็น่าจะได้นะครับบำนาญน่าจะได้บำนาญแต่ว่าก็ลาออกมาก่อนเพราะว่าตอนนั้นตัดสินใจว่าเราต้องดูแลองค์กรขนาดใหญ่ในเครือข่ายนะครับตัวใหม่ล่าสุดที่ตัดสินใจเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วมาเป็นเหตุการณ์ณขณะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย
ผมตัดสินใจเหนื่อยในการก่อตั้งซักเซสมอลผมรู้ว่าเหนื่อยแน่นอนแต่มันเป็นความเหนื่อยที่ผมมีความสุขนะครับเพราะรู้ว่ามันยังไงก็คือตัวเราอะนะครับมันเป็นคุณค่าของตัวผมในการอยู่ในโลกใบนี้ในการก่อตั้งซักเซสมอลขึ้นเพราะผมมองว่าองค์กรผมดาวไลน์ผมส่วนใหญ่หรือคนส่วนใหญ่ที่วันนี้มองหาธุรกิจเครือข่ายที่ดีที่ใช่เนี่ยผมว่าหาโอกาสที่จะเจอเนี่ยบริษัทที่ดีเพียงพอที่เขาจะอยู่รอดเนี่ยยากมากมากครับพวกเราเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยโอ้ยากเพราะหลายคนเนี่ยมองหาหลายเครือข่ายสุดท้ายพบว่าเฮ้ยมันมีบางอย่างยิ่งถ้าเรามีประสบการณ์มาก่อนเนี่ยตัวกองของเราจะยิ่งเข้มพอดูปั๊บคุยกับผู้บริหารคุยกับผู้ก่อตั้งบริษัทนั้นหรือเจ้าของนั้นนะเมื่อกี้คุยกันแค่ครึ่งชั่วโมงพอประเมินได้แล้วว่าไม่เวิร์กเพราะขาดคุณสมบัติอะไรบางอย่างจากประสบการณ์ของเราคนที่ไม่มีประสบการณ์อาจจะขาดตัวกรองตรงนี้พอเข้าไปเลือกสุดท้ายเป็นไงครับก็บาดเจ็บผ่านไป2เดือน3เดือนไม่สามารถประสบความสำเร็จเงินที่ลงทุนไปหลักหมื่นหรือหลายหมื่นก็สูญหายไปก็เจ็บปวดจะพบว่าโอ้โหมีความตั้งใจดีมากรู้ว่าธุรกิจนี้เป็นโอกาสที่ดีแต่เขาไม่ประสบความสำเร็จเองครับก็เกิดภาพหลอนกับธุรกิจเครือข่ายพอมีใครมาชวนต่อไปในธุรกิจเครือข่ายอื่นๆเป็นไงครับก็ไม่กล้าตัดสินใจแม้ว่าโอกาสทางธุรกิจเครือข่ายเป็นโอกาสที่ดีสำหรับคนธรรมดาธรรมดาที่มีเงินลงทุนน้อยมากซึ่งเรารู้ความสวยงามของธุรกิจนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยตัดสินใจก่อตั้ง Success Mall ด้วยแรงบันดาลใจโดยมีปณิธานแน่วแน่ว่าจะขับเคลื่อน Success Mall ในทิศทางที่ทำให้ทุกคนมีโอกาสเติบโตสุดท้ายมีความมั่นคงระยะยาวเหนื่อยแน่นอนครับแต่มันเป็นการเหนื่อยที่ผมพร้อมเพราะว่ามันเป็นจิตวิญญาณของผมในการเข้ามาทำธุรกิจเครือข่ายนี่คือคุณค่าของผมในการนะครับทำธุรกิจนี่คือคุณค่าของผมในการที่ก่อตั้ง Success Mall ขึ้นมาเพื่อทำให้พวกเราทุกคนมีโอกาสประสบความสำเร็จและได้ความมั่นคงปัญหาอุปสรรคมันมีไหมโอ้โหรับรองว่ามีแล้วก็จะเจออีกเยอะมากเจออีกเยอะมากขณะที่ผมเป็นผู้นำในธุรกิจเนี่ยถามว่าปัญหาเยอะไหมครับอุปสรรคเยอะไหมครับในการที่จะประสบความสำเร็จเยอะเยอะมากอันดับแรกเลยคือตัวเราก่อนตัวผมเองเป็นไงครับเป็นหมอไม่มีเวลาจะทำธุรกิจประสบความสำเร็จได้ยังไงครับผมเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนกล้าแรกคือถ้าเรามีเวลาจำกัดถ้าผมยังทำคลินิกทุกวันถามว่าผมประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายได้ไหมครับไม่มีทางแสดงว่าผมจะปฏิเสธการเรียนรู้เพราะว่าถ้าต้องปิดคลินิกเพื่อไปเรียนรู้เป็นไงครับคนอื่นก็เห็นเก่งก็เสียค่าบัตร100 200ในการเรียนรู้แต่ผมปิดคลินิก1วันรายรับหายหมื่นนะครับรายรับหายหมื่นสมัยก่อนเนี่ยมีอยู่ช่วงนึงที่ทำธุรกิจแอมเวย์ต้องไปประชุมนะครับที่พัทยาไปประชุมที่พัทยาเนี่ยจ่ายค่าบัตร 1,000 สมัยก่อนนะประมาณสัก14ปีที่แล้วจ่ายค่าบัตร 1,000 คนอื่นไปก็จ่ายค่าบัตร 1,000 บวกกับค่าน้ำมันรถถูกมั้ยครับเพราะที่พักอินคลูดอยู่แล้ว 1,000 บาทสมัยนั้นแต่ผมไม่ใช่ไปเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมขาดรายรับไป 20,000 ครับเพราะต้องปิดคลินิกไปถูกไหมให้พยาบาลตรวจคนไข้ที่คลินิกได้ไหมครับไม่ได้ต้องตรวจคนไข้เองถึงจะมีรายรับพอปิดคลินิกไปต้นทุนของผมไปเรียนรู้เนี่ยผมต้อง 21,000 บวกกับค่าน้ำมันรถถูกไหมครับเพราะบางคนจะตัดสินใจไม่ไปพอไม่ไปสำเร็จไหมครับไม่สำเร็จเพราะไม่มีความรู้เลยครับไม่อยู่ในบรรยากาศสุดท้ายการตัดสินใจไม่เข้มข้นก็ไม่มีทางสำเร็จเพื่อการจะประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเราต้องจัดการตัวเราเองก่อนผมใช้หลักคิดว่าเราอยากได้อะไรบางอย่างเราต้องยอมแลกอะไรบางอย่างการแลกของผมคือรายได้ของคลินิกที่ลดน้อยลงแต่สิ่งที่ผมได้คือความรู้ในธุรกิจเครือข่ายขอให้จำคำของผมไว้ว่าความรู้ในธุรกิจเครือข่ายมันอยู่ติดตัวเราอยู่ติดตัวเราเพราะงานพื้นฐานก็คืองานพื้นฐานอย่างที่พวกเรารู้ครับเวลาไปคุยกับใครแต่ก่อนเนี่ยเราไม่มีทักษะในการเชิญคนผมก็ชวนแบบเปิดลองคิดดูว่าทำแอมเวย์ชวนแบบเปิดจะชวนได้ไหมครับสมัยก่อนไม่ได้12ปีแล้วแอมเวย์ก็เปิดในธุรกิจ12ปีแล้วคนรู้จักแอมเวย์ไม่น้อยนะถ้าเราไม่มีทักษะการชวนย
ยกหูโทรศัพท์มาชวนเพื่อนเราไปเลยครับโอ้โหเราก็พ่นเลยครับเยอะแยะทุกอย่างที่เรารู้เพื่อเราจะรับนัดเราไหมครับไม่มีทางรับนัดเราความรู้สินค้าก็ไม่ได้นะครับความรู้บางอย่างที่เราไม่เข้าใจเราก็ไม่มีทางสำเร็จเห็นว่าแค่นัดหมายนะยังนัดยากเลยครับแสดงว่ามันต้องมีความรู้ในระดับหนึ่งบวกกับมีทักษะด้วยทักษะต้องเกิดจากการที่ทำซ้ำๆๆเราถึงจะเก่งขึ้นไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่วันแรกแต่พอเราเรียนรู้ปั๊บเราก็ทำรู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรที่ต้องทำก็ค่อยเรียนรู้นะครับงานพื้นฐานต่างๆนัดหมายนะครับออกไปพูดคุยธุรกิจใหม่ๆเราไม่เก่งอัพไลน์ก็ช่วยเรานะครับในการเปิดใจแล้วก็ในการช่วยปิดสปอนเซอร์แล้วก็เรียนรู้คนที่จะประสบความสำเร็จได้ต้องมีข้อหนึ่งนะครับต้องเป็นคนที่ช่างสังเกตว่าเวลาเราไปทำงานร่วมกับอัพไลน์ของเราอัพไลน์ของเรากำลัง passing skill มาหมายถึงส่งผ่านทักษะมาให้เราเนี่ยคนที่เก่งคือต้องเรียนรู้เลยว่าเฮ้ยที่พูดอย่างนั้นเพราะ meaning อะไรที่ทำอย่างนั้นเพราะ meaning อะไรเราจะได้เรียนรู้เร็วพอเราเรียนรู้เร็วไปเลยครับสุดท้ายเราต้องทำเป็นด้วยตัวเราเองให้เร็วที่สุดธุรกิจเราจะเติบโตตามการพัฒนาของเราความสำเร็จจะเติบโตตามการพัฒนาของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงมีบทดิ้งที่เป็นคีย์เวิร์ดใน Success Mode ว่าความสำเร็จเท่ากับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองมันมีที่มาที่ไปอยู่คนที่ไม่ยอมพัฒนาตนเองเลยไม่มีทางประสบความสำเร็จในธุรกิจคือใครเพราะธุรกิจนี้มันไม่เป็นธุรกิจของการพัฒนาผู้นำครับให้ย้ำเลยว่านึกไว้ตลอดเวลาว่าเราต้องเป็นผู้นำที่เก่งขึ้นเก่งขึ้นขอให้พัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นทุกคนพัฒนาได้คนที่ไม่พัฒนาคือคนที่อยู่นอกห้องประชุมคนที่อยู่ในห้องประชุมคือคนที่พยายามจะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอัปเกรดตัวเองในเลเวลที่สูงขึ้นสูงขึ้นเราก็จะเก่งขึ้นเพราะไม่ได้เก่งเฉพาะในเรื่องของทักษะนะครับยังมีหลายเรื่องที่เราต้องเก่งในธุรกิจนี้เราถึงจะประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ได้ซึ่งแน่นอนครับว่าผมใช้เวลาที่ค่อนข้างจำกัดทำธุรกิจด้วยความตั้งใจและเรียนรู้สิ่งที่สำคัญก็คือว่าบางอย่างมันอาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้ครับบางอย่างมันเป็นการลองผิดลองถูกอะไม่มีใครที่ทำอะไรแล้วประสบความสำเร็จในทุกเรื่องมันมีปัญหาอุปสรรคแต่มันต้องรู้ก่อนว่าทิศทางที่เราจะประสบความสำเร็จนั้นในธุรกิจนั้นๆเนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบอะไรมันต้องมี key factor of success อะไรบ้างซึ่งถ้าเรารู้เนี่ยเราเติบโตถ้าผมถามพวกเราว่า key factor of success ในธุรกิจเครือข่ายคืออะไรเราต้องตอบได้เราต้องตอบได้Key Factor of Success ในธุรกิจต่างๆคืออะไร Key Factor of Success หรือว่ากุญแจแปลเป็นไทยคือกุญแจแห่งความสำเร็จในธุรกิจต่างๆคืออะไรครับคือการที่เราพัฒนาผู้นำได้เห็นด้วยไหมครับถ้าเอาตอบสั้นๆการพัฒนาผู้นำถ้าเราพัฒนาผู้นำได้ธุรกิจของเราก็เติบโตถูกไหมทีนี้เราอยากให้ธุรกิจของเรามีผู้นำมากหรือน้อยมากแล้วอยากมีผู้นำมากรู้ไหมใครต้องเป็นผู้นำก่อนเราครับด้วยเหตุฉะนี้จึงรู้ว่าเราต้องเป็นผู้นำที่ต้องรู้ให้เร็วรู้ให้เก่งแล้วก็มีทักษะทำอะไรทุกอย่างได้ด้วยตัวเราเองมันไม่ได้มีเพียงแค่สปอนเซอร์ใครมาบางคนงานก็จบนะครับทำยังไงถึงจะทำให้เขาไปต่อได้เราต้องรู้ไดเรกชันของดาราของเราจะไปต่อยังไงเราต้องรู้ไดเรกชันของเราว่าจะไปต่ออย่างไรมันต้องมีทักษะอย่างอื่นอีกเช่นเราจะจัดฮอสพิตติ้งยังไงเราจะสาธิตสินค้ายังไงนะครับเราจะใช้การระบบการเคลื่อนคนอย่างไรนะครับเราจะจัดเซ็นเตอร์ยังไงนะครับเราสามารถเป็น MC ได้ไหมสามารถที่จะเปิดใจได้ไหมสามารถพูดกับคนนี้ได้ไหมนะครับหรือว่าคนที่ติดอะไรจะเปิดใจคนนี้ยังไงคนนี้กับคนนี้ก็ไม่เหมือนกันมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนที่มันต้องอาศัยทักษะในการที่จะพัฒนาตัวเรามันถึงจะทำให้เราเนี่ยเติบโตและยิ่งใหญ่ได้เพราะว่าเราอยู่ด้วยคนจำนวนมากอะคนหลากหลายบางคนจุดตัดสินใจเนี่ยระดับนี้บางคนถ้าความเชื่อมั่นไม่ถึงขนาดนี้จะไม่ตัดสินใจบางคนแค่นี้ตื่นเต้นก็ตัดสินใจไม่เหมือนกันแม้แต่คนเดียวเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าปัญหาอุปสรรคเยอะมากในองค์กรของเราบางคนเข้ามาตื่นเต้นแป๊บเดียวแหละจะประกาศเป็นไดมอนด์อะไรเลิกเลยเนี่ยวันก่อนตัดสินใจเนี่ยบอกว่า begin your business with my ผมเป็นหลายคนเนี่ยป้าหนึ่งแสนต่อเดือนวันที่เท่าไหร่วันนี้ไม่มาแล้วมันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมชาติที่บางครั้งไม่อยู่ในบรรยากาศก็ทำให้ความคิดลดน้อยลงหรืออาจจะไปเจอของแข็งอาจไปเจอบางอย่างที่เจอของแข็งเจออะไรครับโอ้โห
คุณทำไม่ได้หรอกเพราะซักเซสมอลครับบริษัทในประเทศไทยเพิ่งเริ่มต้นไม่มีความมั่นคงอาจจะจบเหตุแล้วก็ได้ถูกป่ะเพราะว่าใครอาจจะโดนสกัดน้ำพวกความแข็งแกร่งในเรื่องความคิดของแต่ละคนมันสวิงได้ครับสวิงได้เป็นเรื่องปกตินะครับต้องเข้าใจก่อนแต่ว่าเราอย่าสวิงตามแล้วกันหรือถ้าเราสวิงตามนั่นคือปัญหาของเราที่เราไม่มีทางที่จะไปต่อได้ก็คือเราไม่ประสบความสำเร็จเราถือว่ามันไม่เหมาะกับเราสรุปแล้วเนี่ยเรื่องความคิดก็เป็นเรื่องที่สำคัญทำไมเราถึงมีการเทรนนิ่ง Begin Your Business With Why ก่อนคือเอาเรื่องพวกแนวคิดก่อนเพราะว่าบางคนเนี่ยแน่นอนว่าทุกคนอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นหมายถึงการมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นพอมารับโอกาสของซักเซสมอลก็อยากประสบความสำเร็จอยากมีรายได้ 50,000 ต่อเดือนอยากมีรายได้เป็นหลักแสนต่อเดือนนะครับพออยากมีอย่างนั้นเอาทำยังไงล่ะอ้อก็ไปทำอย่างนี้สิค่ะลิสต์รายชื่อไปพูดคุยกับคนก็เรียนรู้ในวิธีการทำงานพื้นฐานแต่พอแนวคิดไม่ได้เจอปัญหาเจอของแข็ง1รายนะครับเขียวเจอของแข็ง2รายเองครับเขียวสุดสุดท้ายเป็นไงก็ล้มหายใจจากไปอย่างธุรกิจถึงต้องมี Begin Your Business With Why ว่าเราต้องหาคุณค่าของการเข้ามาทำซัพพอร์ตให้ได้ก่อนซึ่งหลายคนก็ได้เข้าของแล้วใครได้เข้า Begin Your Business With Why บ้างครับเขาหลายคนนะครับเห็นไหมว่าคุณธุรกิจก็ได้ปูพื้นฐานแล้วว่าแนวคิดมันสำคัญเรื่อง how to มันเป็นเรื่องตามมาแนว how to ก็สำคัญนะครับถ้า how to ไม่สำคัญเนี่ยเราก็เดินยากเพราะเราไม่มีวิธีการ how to มันต้องเกิดจากการที่เรารู้แล้วก็ทำต่อเนื่องซ้ำจนเกิดผลลัพธ์ไม่ใช่ว่าทำซ้ำๆแต่ไม่เกิดผลลัพธ์แล้วเลิกก่อนนะเราก็ไปไม่ถึงเอาคำที่เราต้องการหรือเป้าหมายที่เราต้องการจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักที่สำคัญเนี่ยแนวคิดต้องได้วิธีการต้องมาครับสเต็ปจำ5สเต็ปของคุณธุรกิจพูดถึงได้ไหมครับใครจำได้บ้างเนียนๆเนียนอย่าคืนให้คุณธุรกิจนะเนียนเลยต้องมีฝันรู้ว่าเราต้องการอะไรจริงๆถูกป่ะถ้าเราไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรจริงๆเนี่ยนี่คือเรื่องคิดละว่าต้องการอะไรจริงๆอ่ะในชาเลนจ์โมผมมันตอบโจทย์ความต้องการของพวกเราได้เยอะมากแน่นอนเยอะมากก็นั่นคือความสวยงามของธุรกิจถ่ายที่พวกเรารู้อยู่แล้วผมไม่ต้องขยายความนะเราต้องการอะไรจริงๆนะครับเมื่อไหร่นะครับแล้วก็กลยุทธ์ต้องรู้ที่วิธีที่จะไปด้วยต้องรู้วิธีที่จะไปด้วยเราอย่างมีได้100,000เนี่ยมันต้องดูว่าเราทำอะไรเป็นที่จะทำให้เราคู่ควรกับการรับรายได้100,000ไม่ใช่ต้องการ100,000เนี่ยแต่ความสามารถเราเนี่ยเป็นหมื่นนะเราทำ100,000ได้ไหมไม่มีทางมันรีบอร์ดตามนะครับเป็นกฎที่ถูกต้องอยู่แล้วบนโลกใบนี้มันจ่ายตามความสามารถของเราจ่ายตามความการพัฒนาเปลี่ยนแปลงของเราในการเป็นผู้นำสรุปก็คือจ่ายตามระดับความเป็นผู้นำของเรานั่นเองนะครับในธุรกิจของเราในธุรกิจเครือข่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรารู้ทิศทางที่จะไปเราต้องรู้ว่าเราจะรับได้หรือต้องเป็นตำแหน่งอะไรถ้าในธุรกิจของเราคือมันต้องแปลงกลับมาเป็นอะไรครับวิธีนั่นแหละว่าเราจะต้อง achieve ตำแหน่งอะไรใน success mall ถูกไหมแต่เราพูดถึง success mall ก่อนเราจะรับได้100,000เนี่ยมันก็ต้องเป็นรูบี้ประมาณรูบี้กับแซฟไฟร์ประมาณนี้วิ่งเล็กต้องเท่าไหร่ครับ150,000สตองเล็ก225,000เราต้องรู้อ่ะเออแล้วมันจะมายังไงต้องรู้ละคนจะต้องมีประมาณกี่คนคนจะสมัครแบบปิด X กี่คนปิดซุปกี่คนคนออโต้ชิปประมาณกี่คนภายในกี่เดือนคือมันต้องเห็นหมดถ้าเราไม่เห็นก็ไปไม่ได้หรอกต่อให้ประกาศว่ารับเท่าไหร่สุดท้ายก็ไปไม่ถึงเพราะเราไม่รู้เลยว่าจะต้องสปอนเซอร์คนยังไงจะมีผู้นำกี่คนคนไหนจะเป็นรอนคนไหนจะเป็นโกคนไหนจะเป็นแพลตินัมในเครือข่ายของเราเพื่อทำให้เราไปยืนอยู่ในโครงสร้างของการรับรายได้100,000นะครับต้องรู้จนแบบทะลุครับซึ่งเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ผมเป็นความได้เปรียบของผมในการทำธุรกิจเครือข่ายตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคือผมต้องการตำแหน่งนั้นผมต้องการรับรายได้อย่างนั้นนะครับต้องการได้รับการประกาศเกียรติคุณแบบนั้นเนี่ยคือวิชวลไลซ์ของผมมันจะชัดมากในธุรกิจเครือข่ายผมจะจินตนาการได้ว่าเฮ้ยผมอยากเป็นตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้เนี่ยทำไมผมต้องเป็นแล้วพอผมรู้ปั๊บนี่คือสิ่งที่ผมต้องการจริงๆแล้วผมก็วิเคราะห์ออกมาเลยว่าโครงสร้างองค์กรของผมควรเป็นอย่างไร
ที่แบบออกมาเหมือนเป็นพิมพ์เขียวถ้าพวกเราร่างเป็นพิมพ์เขียวได้อยากให้ร่างครับไม่นั้นเราจะไม่รู้ว่าเฮ้ยมันจะเป็นยังไงมันจะมาจากตรงไหนอะไม่ต้องให้เราตั้งเป้าหมายไงเราก็ไปไม่ถึงพิมพ์เขียวมันต้องชัดก่อนการที่ผมได้รายได้จากบริษัทหนึ่งมาได้เลยได้หลักล้านอีกบริษัทหนึ่งมาได้เลยหลักล้านอีกบริษัทหนึ่งคุณรับฟุ้งไหมครับไม่ฟุ้งหรอกเป็นเพราะผมมีพิมพ์เขียวจากรู้ไดเรกชันที่จะไปเช่นว่าเราจะต้องมีฟอนต์ไลน์มากเพียงพอเนี่ยที่เราสปอนเซอร์ลูกตรงเนี่ยกี่คนถึงจะคัดเลือกผู้นำเนี่ยที่มีโอกาสเติบโตเป็นตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้ที่ลดหลั่นกันไปในโครงสร้างองค์กรของเราเนี่ยกี่คนถ้าฟอนต์ไลน์เราน้อยไปไงครับหน้าที่คืออะไรครับก็เปิดเพิ่มสปอนเซอร์มันต้องแบ่งเวลาส่วนหนึ่งกับการทำงานทางลึกส่วนหนึ่งกับการทำงานทางกว้างสำหรับคนใหม่ๆผู้นำหลายคนตกม้าตายจากการที่ไม่ยอมเปิดฟอนต์ไลน์ใหม่ๆเรียกว่าเอาละทำงานกับองค์กรเก่าสังเกตมาตลอดอายุธุรกิจเครือข่ายของผมคนที่ไม่เก่งในการเปิดฟอนต์ไลน์โอกาสประสบความสำเร็จยากมากเพราะตัวเลือกน้อยตัวเลือกน้อยบางคนเราโฟลโล่ผิดคนเนี่ยมันเป็นการสูญเสียเวลาที่มหาศาลมากเช่นผมสปอนเซอร์หน้ากว้างมา5คนในธุรกิจนี้โอกาสที่เราจะรับหลักแสนยากครับเพราะไม่มีทางที่5คนลุยแหลกเหมือนกับเราคนนี้ตื่นเต้นอ่านแล้วเลิกไม่ได้หมายถึงพี่นะครับบางคนก็ตั้งเป้าหมายรุนแรงแต่อยู่แป๊บนึงก็ทำไม่นานก็ล้มหายใจจางบางคนโอ้โหคนนี้เนี่ยเราคิดว่ามี potential แต่โอ้โหช้าตัดสินใจมีเหตุผลสารพัดในการที่จะเริ่มต้นอ้าวก็เสียเวลาอีกธุรกิจนี้ย้ำเลยว่าเราอย่ารอเราอย่ารอหลายคนไม่ยอมเปิดฟอนต์ไลน์ใหม่ทำให้ตัวเลือกน้อยเมื่อตัวเลือกน้อยปัญหาจะเยอะเมื่อตัวเลือกเยอะปัญหามันก็จะน้อยเราเลือกทำงานกับคนที่อยากทำเราไม่สามารถกำหนดหรือชี้ให้ใครทำเพราะธุรกิจนี้มันไม่สามารถคอมมานด์ได้เราไม่สามารถบอกได้ว่าคุณต้องไปสปอนเซอร์นะคุณต้องลิสต์รายชื่อนะไม่มีทางครับการจะลิสต์รายชื่อหรือไม่ขึ้นกับว่าเรากระชากความฝันของดาราของเราได้ไหมเมื่อเรากระชากความฝันของเขาได้เนี่ยต้องลงไปคลุกโดยที่ว่าเราจะไปสู่ความฝันนั่นก็คือข้อ2แล้วมีทิศทางยังไงต้องเริ่มลิสต์รายชื่อแล้วนะแล้วเราไปช่วยนะเพราะเราต้อง passing แนวคิด passing knowledge แล้วก็ passing skill ให้กับเขาถูกไหมครับเขาถึงจะไปต่อได้เพราะเขาเป็นคนใหม่เพื่อนต้องอย่าโฟลโล่ผิดคนหลายคนเสียเวลากับการโฟลโล่ผิดคนผมจะไม่ยอมเสียเวลากับการโฟลโล่ผิดคนเนี่ยในธุรกิจนี้เพราะว่าถ้าเราโฟลโล่ผิดคนเนี่ยคิดว่าคนนี้เอาโอ้โหไปตามทีไรเทียวคือคนเนี้ยสุดท้ายก็ไม่เอาไปไงครับเสียเวลากับเรามากเลยเราเปิดคนใหม่ที่เราพอเราเก่งขึ้นเรามีทักษะเพิ่มมากขึ้นเราจะรู้ว่าคนไหนใช่คนใหม่ไหนไม่ใช่ใช่ไหมครับใช่ผู้นำอย่างพวกเราหลายคนที่นี่ที่เคยประสบความสำเร็จมาก่อนเราก็จะรู้ว่าคนไหนใช่คนไหนไม่ใช่เรามีตัวไหนเป็นตัวชี้ว่าคนไหนใช่คนไหนไม่ใช่ครับจริงๆก็ไม่ยากครับคือคนที่เข้ามาเรียนรู้คือคนที่มีโอกาสใช่คนที่เริ่มเรียนรายชื่อคือคนที่มีโอกาสใช่คนที่เข้าทุกการประชุมคือคนที่มีโอกาสใช่คนที่เข้ามาแล้วตื่นเต้นตลอดเวลาคือคนที่มีโอกาสใช่คนที่เข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วจบอยู่ตลอดคือคนที่มีโอกาสใช่คนที่เราพูดอะไรแล้วก็ฟังเราตลอดมีโอกาสใช่คนที่โทรหาเราทุกวันเนี่ยคือคนที่มีโอกาสใช่เนี่ยเราก็ใช้ KPI ง่ายๆของมันเซ็นแบบจริงๆไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วหลังจากนั้นคืออะไรครับทำงานกับคนที่ใช่หลายคนเนี่ยรอให้ดาวไลน์ของเราทำงานแล้วเราก็ดูแต่หน้าจอเฮ้ยยอดจะมาหรือเปล่ายอดจะมาหรือเปล่าคิดว่ามาไหมครับไม่มายอดจะมาก็ต่อเมื่อเราไปช่วยดาวไลน์ของเราให้ทำสิ่งที่เขาทำไม่เป็นจนเขาทำเป็นยอดจะมายอดจะมาเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือว่าเราต้องรู้โปรเซสทั้งหมดในการทำธุรกิจนี้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนเราถึงจะไปต่อได้แล้วหลังจากนั้นคืออะไรครับเมื่อรู้ทิศทางแล้วก็คือข้อ3คืออะไรครับลงมือทำครับไม่ใช่รู้แต่ไม่ทำรู้ไม่ทำไม่เกิดประสบไม่เกิดผลเพราะมันเหมือนไม่รู้ครับถูกไหมเหมือนไม่รู้รู้ไม่ทำไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นคนที่ประสบความสำเร็จในสิ่งนี้คืออะไรครับเขาทำเขาทำทั้งที่กลัวทำโดยที่
ไม่สนใจอะไรว่าจะเกิดขึ้นผลลัพธ์ไม่สนใจว่าไปหาใครบางคนแล้วเขาจะตอบรับหรือปฏิเสธแต่รู้ว่ามันต้องทำมันเป็นค่าเฉลี่ยอยู่แล้วว่าในการไปทำในธุรกิจนี้คือการพูดกับคนใหม่ๆเปิดปากเปิดธุรกิจการไปจัดเฮ้าส์มิสติ้งนะครับการไปจัดเซ็นเตอร์นะครับจัดอีเวนต์หรืออะไรต่างๆพวกนี้มันคือสิ่งที่ต้องทำครับเมื่อต้องทำเราก็ต้องทำแบบมีวินัยหลายคนไม่มีวินัยในการทำธุรกิจนี้คือแบบเฮ้ยวันนี้เซ็งว่ะวันนี้มันแบบมันเหนื่อยอ่ะโดนแรงมันพอมันเหนื่อยแล้วเราก็รู้สึกนอยแบบฝนตกเราก็แบบมันเฉื่อยอ่ะยิ่งหน้าฝนเรียกว่ามันเราจะหาเหตุผลของการไม่ทำมนุษย์เรามันมีคอนฟอร์ตโซนอ่ะถ้าเราไปอบรมในต่างประเทศเนี่ยมันก็จะมีคำพูดเนี่ยคอมฟอร์ตโซนคือหลุมสบายอ่ะเราจะรู้สึกว่าเอออ่านแล้วนี่หน่อยรู้สึกเราไม่ไปดีกว่ามันเป็นข้ออ้างที่ทีฮาร์ปในเอเคอร์จะบอกว่า reason หรือว่า result reason หรือว่า result บางคน reason เยอะโอ้โหเหตุผล108,000ประการเพื่อที่จะอ้างว่าตัวเองมีความชอบธรรมในการที่จะไม่ทำสิ่งที่ควรจะทำหรือต้องทำเยอะนะครับมีเยอะนะครับแต่คนที่ประสบความสำเร็จคืออะไรครับเขามองที่ผลลัพธ์คือ result ไม่สนใจมองผลลัพธ์อย่างเดียว result เพื่อนก็จะมีคำว่า listen or result listen or result 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 ท่องให้จำขึ้นใจแล้ว result ผลลัพธ์ซึ่งเรารู้ในเลคเชอร์แล้วถูกป่ะรู้ในเลคเชอร์แล้วข้อ2แล้วข้อ3คืออะไรครับทำพอทำเขาบอกว่าการจะไปสู่ผลลัพธ์เนี่ยนอกจากการทำแล้วต้องทำจนเห็นผลลัพธ์ไม่ใช่ทำขึ้นเรื่องกลางผลลัพธ์อยู่ตรงนี้ทำขึ้นเรื่องกลางเป็นไงครับไปไม่ถึงแล้วก็หยุดล้มเลิกเราก็ไปไม่ถึงฝันที่เราวาดฝันไว้หลายคนก็โอเคผมเคยเห็นรูปที่พรีเซนต์ดีๆเหมือนคนขุดถ้ำอะถือว่าเดี๋ยวจะไปเจอทองน้ำข้างหน้าแล้วหันหลังกลับใครเห็นภาพนี้บ้างแต่คนที่ขุดยังต่อเนื่องไปครับสุดท้ายก็ต้องเจอเพราะอีกนิดเดียวแหละบางทีมันมีแก็บอยู่ช่วงสั้นๆมันอยู่ที่วิธีคิดของเราในการที่จะไปต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราลงมือทำเนี่ยโดยที่แบบมองถึงผลลัพธ์เป็นหลักสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับการที่เราเปิดฟอนต์ไลน์เยอะดาวไลน์ของเราเห็นไหมครับโอ้โหอัพไลน์ยังเปิดฟอนต์ไลน์ขนาดมีโอ้โหมีผู้นำหลายคนแล้วนะยังเปิดฟอนต์ไลน์อีกยังทำงานส่วนตัวอีกโอ้โหเยี่ยมดาวไลน์ของเราจะทำอะไรครับทำตามเพราะธุรกิจที่มันเป็นการลอกเรียนแบบนะครับมันเป็นการลอกเรียนแบบเราจะเป็นผู้นำระดับไหนเราอยากให้ดาราของเราเป็นผู้นำระดับไหนมันขึ้นอยู่ว่าเราอัปเกรดเป็นผู้นำเนี่ยในระดับที่คู่ควรกับเราหรือเป้าหมายของเราเนี่ยในระดับไหนถ้าเราเนี่ยอัปเกรดได้เร็วดาราของเราก็จะตามสุดท้ายเราก็จะมีองค์กรที่มีแต่คนที่เก่งธุรกิจเราจะมาไหมครับมาเพราะมันแปรผันตรงตามกับจำนวนผู้นำที่เรามีอยู่แล้วซึ่งมันเป็น key factor of success อยู่แล้วถูกไหมพอเราลงมือทำอย่างนี้อย่างต่อเนื่องอ่ะแล้วถ้าเราจัดทำมิทติ้งดาวไลน์เราจะจัดถ้าเรามาเซ็นเตอร์อย่างต่อเนื่องดาวไลน์ก็จะมาเป็นเคล็ดลับของผมง่ายๆในธุรกิจนี้ที่ทำให้ผมประสบความสำเร็จไม่มีอะไรมากครับผมเลือกทำงานกับคนที่เอาคนที่ใช่คนไหนคือคนที่ใช่ที่ผมบอกแล้วคนที่มาทุกการประชุมเพื่อนหน้าที่ของผมคืออะไรครับในอดีตที่ผ่านมาที่ประสบการณ์เลยจะเจอผมเนี้ยทำงานพื้นฐานแน่นอนไปวันออนวันสองต่อหนึ่งพาสซีสกิลกับดาวไลน์หลังจากนั้นคืออะไรครับอยากประสบการณ์เลยขอข้อหนึ่งที่สำคัญที่สุดเลยได้ไหมคุณต้องมาในห้องประชุมแสดงว่าทุกการประชุมผมต้องเห็นคุณถ้าคุณไม่มาในห้องประชุมผมจะปฏิเสธการช่วยเหลือแสดงว่าคุณไม่ต้องการประสบการณ์เลยผมจะเลือกทำกับคนใหม่ๆเท่านั้นผมไม่งอเพราะไม่นั้นเรามีโอกาสตามผิดคนนะครับอย่าไปแบบให้แนวคิดที่ไม่ดีกับนาฬิกาเออมาบ้างก็ได้ไม่มาก็ได้รับรองว่าดาวไลน์ของเราเนี่ยจะไม่จะไม่มาแล้วก็จะทำให้หลายคนไม่มาเพราะคนนั้นก็ไม่มาคนนี้ก็มาทำไมคนนั้นมาคนนี้ไม่มาเออถ้าไม่มาได้เราก็ไม่มาเพราะว่าคอนโซลทุกคนมีอยู่เพื่อผมชัดว่าผมเคลื่อนคนในรอบการประชุมแบบได้เหนือชั้นบางคนบอกว่าอาจจะขั้นเทพก็ได้นะครับผมเคลื่อนคนอยู่ในห้องประชุมแบบเรียกว่าขั้นเทพนะครับ
คือทุกการประชุมคนในองค์กรของผมจะมาแบบต่อเนื่องโดยไม่มีข้อแม้ไม่มีรีซันเอารีซอสคุยตั้งแต่เคลียร์คัดตั้งแต่แรกเลยอยากประสบความสำเร็จต้องมาทุกการประชุมอธิบายให้เขาเข้าใจว่าทำไมต้องอยู่ในรอบการประชุมเพราะการประชุมเนี่ยคือเครื่องมือเข้าใจไหมครับคือเครื่องมือเราต้องเข้าใจว่าการประชุมคือเครื่องมือที่จะทำให้องค์กรของเราเติบโตการประชุมคือเครื่องมือที่จะทำให้เราพัฒนาผู้นำแล้วเรารู้ว่ามีเครื่องมือแล้วเราไม่ใช้เป็นไงครับเราไม่ได้กินเหมือนที่ควายอะไรครับเรารู้มันเป็นเครื่องมือแล้วเราไม่ใช้ได้แบบแล้วคุณจะมาสอบการได้ไงแล้วเวลาผมก็จำกัดถูกปะเป็นหมอผมทำงานพาร์ททามนะที่ผ่านมาที่ประสบความสำเร็จแต่รู้เลยว่าในห้องประชุมดาราผมต้องมาเพียบอัพเตอร์มิทติ้งต้องเป็นกลุ่มใหญ่ทุกคนเลยรู้ว่าต้องมาต้องเจอผมแล้วผมมาผมก็ต้องเจอเขาเพราะไลน์ผมต้องอยู่ครบคลาสสิฟายได้เลยกลุ่มไหนทำอะไรเป็นทำอะไรเป็นบ้างจัดทำมิทติ้งเป็นไหมอัพเตอร์เป็นไหมกลุ่มนี้แตกไปถึงจุดหนึ่งกลุ่มใหญ่ขึ้นมันต้องแตกครับทำให้เขาทำงานพื้นฐานเป็นถ้าว่าทำงานพื้นฐานไม่เป็นเนี่ยในเรื่องอัพเตอร์มันต้องรู้สเต็ปว่าจะอัพเตอร์ยังไงจะเคลื่อนคนในฟังก์ชันต่อไปยังไงถ้าเคลื่อนคนไม่ได้ก็ไม่มีทางโตครับผมใช้ระบบการเคลื่อนคนแบบเทพระดับไอหนึ่งคือรู้ว่าสเต็ปเพราะว่าผมเวลาน้อยกว่าคนอื่นไหนผมไม่มีทางที่จะเอาเวลาของผมเนี่ยไปทำอย่างอื่นเช่นในรอบประชุมเดลานบอกเฮ้ยเดี๋ยวจะต้องไปสปอนเซอร์ผู้นำคนนึงที่แบบโอ้โหโคตรเก่งเลยนะคนที่รายได้เนี่ยหลายแสนเนี่ยได้หลักล้านอย่างอีกธุรกิจนึงพาผมออกจากห้องประชุมถามว่าผมไปไหมครับไม่ไปครับ no meaning เลยสำหรับผมเพราะว่ายังมีเวลาอื่นได้แต่สำคัญที่สุดคือผมต้องเป็นตัวอย่างผมต้องอยู่ในห้องประชุมมีอะไรหลายอย่างที่ดาราเห็นผมแล้วเขาสบายใจใช่ถ้าดาราของเราเนี่ยในอนาคตเห็นเราแล้วเขาสบายใจเขาอุ่นใจธุรกิจเราโตครับแสดงว่าทิศทางในธุรกิจของเราเนี่ยถ้าเห็นเราแล้วโดยที่เราอยู่เฉยๆด้วยนะแค่ให้เขาเห็นนะและดาราของเราทำได้ด้วยตัวเขาเองนะอันนี้เพอร์เฟกต์มากเพอร์เฟกต์มาก after meeting โอ้โหหลายกลุ่มโดยที่แบบเราก็ดูโอ้ยเยี่ยมนี่คือพาสซีฟเมื่อเราสร้างผู้นำถึงระดับหนึ่งแล้วเราก็ไปถึงจุดนั้นได้ครับแล้วเราก็ไปเซฮายโอ้เยี่ยมครับน้องสุดยอดมากนะครับขอให้เป็นกำลังใจนะครับให้โอกาสมีคำพูดดีๆนะครับที่จะดูแลคนในองค์กรของเรานะครับพอมาเป็นอย่างนี้ปั๊บเราก็เคลื่อนคนไปตามลูปในห้องของการประชุม 90% กว่าของธุรกิจเครือข่ายไม่มีซิสเต็มถ้าผมไม่ได้เรียนรู้ในเรื่องซิสเต็มมาก่อนผมไม่มีทางที่จะประสบการณ์เด็ดรับรายได้หลักล้านในธุรกิจที่ผมเคยร่วมทำแต่เป็นเพราะว่าโชคดีที่มีซิสเต็มและเราก็เข้าใจซิสเต็มว่ามันเป็นเครื่องมือผมเป็นหมอลองคิดดูว่าผมเป็นหมอหูปลาจมูกคิดดูว่าถ้าผมจะผ่าตัดคนไข้รายนึงแล้วผมไม่มีเครื่องมือคืออะไรบ้างสมมติว่าผมจะผ่าตัดไทรอยด์เนี่ยเอาขึ้นเตียงมาเลยครับแล้วก็ดมยาสลบเรียบร้อยแล้วนอนแหงคออย่างเงี้ยนะครับแล้วไม่มีเครื่องมือนะครับมีดเนี่ยเรียกว่ามันไม่ค่อยคมเนี่ยเรียกว่าเรื่องเอาปังตอแล้วกันอ่ะเป็นไงครับไม่ตายแต่ว่าปังตอมันไม่คมอ่ะมีผ่าตัดคมไหมครับคมกริบนะครับลงน้ำหนักโอ้โหต้องลงแบบมันจะถึงชั้นไหนที่เป็นกล้ามเนื้อแล้วจะแหวกยังไงนะครับต้องมีแคมแหวกไหมครับเจอเส้นเลือดเป็นไงครับพอไปตัดโดนเป็นไงครับมีโอกาสตัดโดนไหมครับเยอะแยะตัดโดนเยอะแยะเพราะเส้นเลือดโอ้โหเลี้ยงผิวหนังเราเยอะเขาตัดเราเส้นเลือดไปไงครับไม่มีเครื่องมือไปไงครับเอามืออุดนะพอเอานิ้วอุดฝั่งนี้ไปไงครับอีกมือนึงไม่ต้องทำแมวอะไรแล้วถูกไหมไม่ต้องทำแมวอะไรแล้วเพราะฉะนั้นอะไรอ่ะต้องทำไงมันต้องมีแคมหนีบจับเส้นเลือดถูกไหมแคมหนีบจับเป็นเครื่องมือไหมครับเป็นถูกไหมลองคิดดูถ้าไม่มีเครื่องมือเนี่ยผ่าตัดไทรอยประมาณ40 นาทีอาจจะต้องใช้เวลา4 ชั่วโมงถึงจะผ่าตัดเสร็จถูกไหมถ้าไม่มีเครื่องมือพอมีเครื่องมือทั้งแคมเอ่ยนะครับทั้งผูกได้อะไรต่างๆนะครับหรือว่ามีเครื่องดูดเพราะว่าเครื่องซักชั่นอ่ะเวลาโดนเส้นเลือดใหญ่ไปนะครับเลือดท่วมจอทำไงล่ะถ้าไม่มีซักชั่นซักชั่นคืออะไรครับที่ดูดเลือดไงถ้าไม่มีที่ดูดเลือดอ่ะถามหน่อยทำไงต่อล่ะมันไม่เห็นนะลองคิดดูเลือดเป็นไงครับ
ยุ่งเลยครับเอาพักคอร์สซับเหรอคอร์สซับเสร็จเอาออกไปไงครับมันมาอีกอ่ะเพราะยังมันต้องใช้ซักชั่นดูดแล้วก็เส้นเลือดอยู่ตรงไหนนิ่งๆก็หยิบจับหนีปั๊บผูกได้ห้ามเลือดได้เครื่องมือไหมครับเครื่องมือทำไมถึงต้องมีเครื่องมือผมยกตัวอย่างให้พวกเราเห็นนะครับว่ามันต้องมีเครื่องมือคนที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้คือคนที่ใช้เครื่องมือได้เก่งที่สุดใครที่ใช้เครื่องมือได้เก่งที่สุดคือคนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในธุรกิจนี้เครื่องมืออะไรบ้างอ่ะต่อไปเนี่ยนะครับคือผมกำลังขยายความว่าในธุรกิจเครือข่ายเนี่ย190กว่าไม่มีซิสเต็มไม่มีระบบเกิดจากโชคดีมีผู้นำที่ทำธุรกิจเป็นแล้วก็ทำงานพื้นฐานอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้มีธีมของการคิดเครื่องมือว่าจะขับเคลื่อนองค์กรอย่างไรสื่อต่างๆโบรชัวร์สินค้าใบปลิวแผ่นพับซีดีต่างๆซีดีโพสเปกติ้งนะครับหรือทำชุดโฟลว์อัพอะไรต่างๆตลอดจนในเรื่องของห้องประชุมที่ต้องมีนัยยะว่าห้องประชุมนี้มีขึ้นเพื่อมีนิ่งอะไรและจะเคลื่อนคนไปในแต่ละฟังก์ชันอย่างไรวันนี้พวกเรายังไม่เห็นเราในซักซิสมองเพราะมันเพิ่งตั้งไข่แต่แน่นอนว่ามันจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ในเรื่องฟังก์ชันทูฟังก์ชันซึ่งทรงพลานุภาพที่สุดในการทำธุรกิจของเราเราต้องเคลื่อนคนไปตามรอบประชุมนะครับที่ทุกคนคิดเทเบิลได้ว่าจะมีรอบประชุมอะไรเกิดขึ้นบ้างรอบประชุมนั้นมีเพื่ออะไรสำหรับคนใหม่สำหรับคนเก่านะครับการเคลื่อนคนมันจะต้องคนจะต้องเพิ่มมากขึ้นนะคนที่อยู่ในห้องประชุมของเราเนี่ยเป็นไงครับใหม่ๆเป็นไงครับมีคน2คนก็คือเรากับเพื่อนเราเนี่ยนะที่เราสปอนเซอร์มาเมื่ออยู่ในห้องประชุมเป็นไงครับเพิ่มมากขึ้นถูกไหมเคลื่อนไปเรื่อยๆวงกลมมันใหญ่ขึ้นเคลื่อนไปเรื่อยๆหมุนไปนะครับรายวันรายสัปดาห์รายเดือนรายสี่เดือนไหมครับหมุนไปเรื่อยเมื่อมีองค์กรขนาดใหญ่มันหมุนไปอย่างเงี้ยนะครับหมุนไปเรื่อยๆจนมันหมุนเป็นออโตเมติกแล้ววันนึงที่เราชักมือออกไปเนี่ยมันก็หมุนหมุนได้ครับมันหมุนระหว่างที่มันหมุนเป็นไงครับมียอดธุรกิจเกิดขึ้นเป็นพาสซีฟแล้วไหมครับพาสซีฟแล้วครับถึงว่าการใครใช้เครื่องมือเก่งที่สุดคนนั้นประสบความสำเร็จมากที่สุดการใช้เครื่องมืออย่างไรรวมถึงใครที่แจกซีดีได้เก่งสุดแล้วติดตามได้เก่งสุดใครที่แจกโบรชัวร์เยอะซื้อโบรชัวร์เยอะนั่นหมายถึงว่าองค์กรกำลังจะเติบโตใครที่ซื้อซีดีเยอะหมายถึงองค์กรจะเติบโตใครที่มีชุดเริ่มต้นธุรกิจเร็วนะครับติดรถไว้เวลาคุยกับใครแล้วก็อัดยื่นปังสปอนเซอร์คนใหม่ได้ต้องคิดอยู่ตลอดเลยว่าเราต้องเคลื่อนคนการเคลื่อนในธุรกิจเครือข่ายมันต้องมี5เคลื่อนด้วยกันต้องห้าเคลื่อนด้วยกันหนึ่งก็คือเราต้องเคลื่อนอัพไลน์ไปช่วยเราก่อนเพราะเราไม่มีความรู้เคลื่อนอัพไลน์ก่อนจำไม่เลยคนใหม่เนี่ยพอผ่านบิ๊กยูบิสเนสวิฟไลน์เสร็จแล้วก็ how to เสร็จ get startรู้ว่าต้องลิสต์รายชื่อเสร็จเป็นไงครับทำงานพื้นฐานต้องเริ่มแล้วนะครับลิสต์รายชื่อแล้วเริ่มนัดหมายแล้วการนัดหมายเนี่ยคนใหม่ๆจะนัดหมายผิดพลาดเสมอถ้าไม่มีประสบการณ์มาก่อนอัพไลน์ต้องอยู่ช่วยนะ passing skill ครับต้องช่วยนัดหมายนะอยู่เป็นเพื่อนว่าเออถ้าอย่างนี้จะตอบยังไงหรือว่าใช้วิธีโทรทีมก็ได้หรือใช้วิธีต่อหา prospect แล้วตอบให้เราคุยด้วยเลยอันนี้ก็เป็นวิธีที่ดีเขาจะได้เรียนรู้จากเราเห็นไหมว่าโอ้โหมันสเต็ปมันค่อนข้างละเอียดอ่อนมากถูกไหมครับในเรื่องของการ passing skill ทีนี้เมื่อเราเนี่ยรู้สเต็ปแล้วก็ทำต่อเนื่องตะกี้ผมจะพูดอะไรนะห้าเคลื่อนโอเคโอ้รู้สึกว่ามันยุ่งยากซับซ้อนนะพอคิดถึงเรื่องนี้เอ๊ะกลับมาต่อเรื่องนี้โอเคห้าเคลื่อนอัพเคลื่อนอัพไลน์ช่วยนะครับหลังจากนั้นเคลื่อนเลยครับเวลาไปพูดคุยเองครับเคลื่อนอัพไลน์ไปแล้วเนี่ยต้องเคลื่อนอะไรครับเวลาไปพูดคุยก็ต้องเคลื่อนสินค้าสุดท้ายไม่รู้ว่าสมัครไม่สมัครนะครับก็ปิดสินค้านะครับปิดสินค้าเสร็จเลยครับเคลื่อนบัตรเขาเรียกว่าเคลื่อนระบบเคลื่อนระบบและต่อไปเนี่ยในโค้ชมาสเตอร์เนี่ยเราจะมีชุดสำหรับคนใหม่อาจจะ600บาทในนี้จะมีซีดีมีโบรชัวร์มีอะไรต่างๆที่เหมาะกับคนใหม่ๆในการทำงานแล้วก็พอไปคุยกับคนใหม่เป็นไงครับเพิ่งสมัครชื่อคุณอะไรนะครับชื่อกิกกี้ค่ะกิกกี้นะครับอ่ะพอกิกกี้สมัครเสร็จปั๊บเป็นคนใหม่ผมเป็นคนสปอนเซอร์ไปกับอัพไลน์เป็นไงครับผมต้องเคลื่อนระบบนั่นก็คือชุดเริ่มต้นคุณกิกกี้ครับอย่าลืมนะพอสมัครแล้วเนี่ยให้ฟังแล้วก็ดูซีดี4แผ่นนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจกับในเรื่องของสินค้าวิธีเริ่มต้นธุรกิจนะครับขอให้ฟังนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะมีโบรชัวร์สินค้า
มีโบชัวแผนมีอะไรต่างๆเพื่อทำให้กิ๊กกี้ได้เรียนรู้จากที่บ้านโดยตรงได้เร็วแล้วอย่างหลังจากนั้นอีกสัก 2-3 วันเนี่ยเดี๋ยวจะมาคุยใหม่อีกครั้งนึงก็เป็นไงครับขึ้นระบบแล้วจะขึ้นระบบเป็นไงครับต้องเคลื่อนคนต้องทำไงให้คุณกิ๊กกี้เนี่ยที่จากการไปพูดคุยที่บ้านไงครับต้องมาในห้องประชุมให้ได้ถูกไหมครับเคลื่อนมาในห้องประชุมให้ได้เคลื่อนที่เท่าไหร่แล้วครับเคลื่อนที่4เมื่อเราเคลื่อนอย่างนี้ได้มากขึ้นมากขึ้นไปไงครับถัดไปเคลื่อนที่5คือเราต้องเคลื่อนตำแหน่งแล้วครับเราไม่ควรอยู่ตำแหน่งเดิมแล้วครับเราไม่ควรอยู่ตำแหน่งเดิมนะไม่ใช่เราเป็นสตาร์ก็เป็นสตาร์อยู่นะครับเราต้องรีบอะไรครับเป็นบรอนซ์เราต้องรีบเป็นซิลเวอร์ต้องรีบเป็นโกลด์เราต้องเคลื่อนตำแหน่งแล้วครับต้องโฟกัสเดเรคชั่นอย่างเงี้ยมันจะไม่หลงนะครับออกไปเองครับอันดับแรกคืออัพไลน์เคลื่อนสินค้าปิดสินค้าได้เพื่อให้มีแคชกลับมาเคลื่อนระบบเคลื่อนคนเคลื่อนตำแหน่งก็มันต้องชัดนะครับหลุมมันต้องชัดนะถึงจะทำให้ดาวไลน์ของเราไม่หลงที่อะไรนะอันนี้คือเลยนะครับมันต้องชัดอ่ะคือถ้าเราชัดเราไม่หลงประเด็นนะดาราของเราไม่หลงประเด็นรู้เลยทุกคนต้องทำอย่างนี้แล้วเมื่อไหร่ที่สื่อแต่โค้ชมาสเตอร์ของเราพร้อมนะครับโอ้โหจะมีการเคลื่อนระบบกันแบบรุนแรงมากเคลื่อนคนรุนแรงมากคนในหลุมในห้องของการประชุมจะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วประตูเข้าซัคซีมอลมันกว้างมากเพราะลงทุนเนี่ย300 บาทมีสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับมีสาขารองรับเนี่ยเยอะทำให้คนเป็นไงครับเข้ามาปลั๊กอินกับเราเยอะปลั๊กอินกับเราเยอะสำคัญก็คือว่าพวกเราต้องเก่งให้เร็วในการที่จะช่วยแบ่งปันสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เราเก่งมาช่วยคอนทริบิวต์ให้กับ Success Mode เติบโตมากขึ้นอย่างที่ว่าที่เป็นองค์กรเราเราจะดูแลองค์กรเราต้องดูแลองค์กรอื่นด้วยวัฒนธรรมองค์กรเราต้องเป็นแบบนั้นเราถึงจะได้ความมั่นคงระยะยาวนะครับมันมีหลายเรื่องที่เรียกว่ามันค่อยๆจูนค่อยๆเติมกันนะมันถึงจะทำให้เรามีความคิดมีแนวคิดเดียวกันมีแนวคิดเดียวกันมันถึงจะเป็นซิสเต็มมันถึงจะเป็น culture ขององค์กรของเราที่จะทำให้เรายิ่งใหญ่และเราเหนือกว่าใครอื่นที่มีมาก่อนหน้านี้ในประวัติศาสตร์ตั้งซักเซนมองไม่ใช่ตั้งเพื่อเฮ้ยน่าจะแข่งกับเขาได้นะคงไม่ได้คิดแบบนี้หรอกคือตั้งเพื่อที่เอาชนะเครือข่ายอื่นเพื่อให้เราเป็นธุรกิจที่เป็นตำนานผมไม่ได้มองว่าชุดเดิมเนี่ยมันจะไปต่อได้ครับคือถ้าไปต่อได้เนี่ยผมก็ควรต้องเกษียณไปแล้วลองคิดดูว่ารับรายได้หลักล้านในธุรกิจอินเตอร์มา3ค่าเนี่ยคือถ้าไปต่อได้มันก็คงต้องเกษียณแล้วนะครับแต่มันไปต่อไม่ได้เพราะบางเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้อย่างที่พวกเรารู้นะครับเพราะธุรกิจอินเตอร์เนี่ยหลายค่ายพอเติบโตก็เป็นไงครับผ่านไปก็ล่วงผ่านไปก็ล่วงโอ้ล่วงแล้วน้ำตาผมร่วงจริงเจ็บปวดมากต้องเจ็บปวดจริงๆนะครับบางธุรกิจที่ผมเคยเข้าร่วมเนี่ยปัจจุบันเหลือยอดธุรกิจประมาณสัก 10% ไม่เกิน 15% ของยอดสูงสุดที่เขาเคยสร้างได้ยอดสูงสุดที่เขาเคยสร้างได้นะครับเพราะฉะนั้น10ปีที่ผ่านมาไม่มีบริษัทเครือข่ายไหนที่มันเติบโตและคงระดับการเติบโตสร้างขึ้นมาเราก็มีโอกาสเติบโตยิ่งใหญ่นะครับแต่ว่าการจะรักษาระยะได้นั้นนะครับมันเชลเลนจ์พวกเรามันไม่ง่ายนะครับผมต้องบอกบางเรื่องผมก็ควบคุมไม่ได้นะครับบางเรื่องผมควบคุมไม่ได้ไม่ใช่ควบคุมได้ทุกเรื่องใครคุกคามในอนาคตมีอาจจะมีบริษัทเหมือนกันหรือพวกเราทะเลาะกันเองพวกเราสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ดีผู้นำระดับสูงไม่เป็นแบบอย่างผู้นำระดับสูงไม่เสียสละเพราะการความมั่นคงของบริษัทเนี่ยนอกจาก3ต้องแล้วเนี่ยนะครับมันเกี่ยวพันกับคน3กลุ่มนึงคืออะไรครับบริษัทผู้ก่อตั้งบริษัทนั้นเจ้าของเอาจริงหรือเปล่าที่จะดูแลทุกเรื่องที่พูดถึงความมั่นคงระยะยาวอย่างที่สองก็คือฝ่ายปฏิบัติการฝ่ายบริหารได้เอาจริงหรือเปล่านะครับดูแลในเรื่องความมั่นคงหรือเปล่าฝ่ายที่สามคืออะไรครับฝ่ายหลังคือผู้นำที่มีผลกระทบคือผู้นำที่ทำไม่ถูกต้องผู้นำที่ไม่เสียสละผู้นำที่ละโมบผู้นำที่เอาเปรียบมีเยอะไหมครับเยอะเยอะมากครับเยอะมากนะครับไม่น้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นภัยคุกคามผมยกตัวอย่างเช่นบางคนบอกให้ผู้นำไม่เกี่ยวอาจจะเป็นอัพไลน์ของเราก็ได้จะเป็นไซไลน์ของเราที่เป็นผู้นำระดับสูงก็ได้ผมยกตัวอย่างว่าพอธุรกิจเติบโตสินค้าตัวนึงโอ้โหดีมากขายดีมากแล้วมีบางคนรู้ว่าสินค้าขายดีเริ่มมีชื่อเสียงแล้วอายุธุรกิจผ่านไป2ปี3ปี4ปีมีสินค้าดีมากคนรู้ว่าสินค้านี่ดีอยากซื้อมั้ยครับมั่นใจว่ายังไงก็ขายได้ก็จะแพ็คกันซื้อในปริมาณเยอะๆเชิญนักลงทุนมาลงทุนทีละ2ล้าน3ล้าน5ล้าน
รู้ว่าสินค้าดีไงก็ขายได้พอแพ็กกันซื้อแล้วพอขายไม่ออกเป็นไงครับตัดราคาเราตายไหมครับตายเพราะผู้นำละโมกผู้นำละโมกเพื่อเวลาดูว่าบริษัทไหนแข็งแรงไม่แข็งแรงจะโทษบริษัทอย่างเดียวก็ไม่ได้นะแม้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นบางทีต้องโทษผู้นำด้วยหลายบริษัทพังก็เพราะผู้นำพังก็เพราะผู้นำเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบางเรื่องเราควบคุมไม่ได้สิ่งที่ควบคุมได้คืออะไรครับทำยังไงให้เราสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรงเป็นเกราะที่แข็งแรงก่อนค่านิยมที่ตรงกันก่อนอย่าโอเวอร์มอติเวตซื่อสัตย์จริงใจได้ไหมครับได้ไหมครับซื่อสัตย์จริงใจได้ไหมครับได้ได้นะครับขอคำตอบต้องซื่อสัตย์จริงใจมีคุณธรรมมีจริยธรรมเวลาไปคุยกับใครเนี่ยอย่าหวังแต่ยอดนะครับอย่าห่วงยอดเราต้องห่วงใหญ่พวกเราก็รู้อยู่แล้วนะต้องห่วงใหญ่ขอให้จริงตามนี้ห่วงใยดูแลนะครับช่วยทำให้เขาพัฒนานะครับห่วงใยในระดับที่เลือกคนที่มีศักยภาพที่เขาจะไปต่อได้คนไม่มีศักยภาพไม่ได้หมายว่าเราไม่ดูแลนะเพราะระดับขีดความสามารถของแต่ละคนไม่เหมือนกันผมไม่ได้บอกว่าผม follow คนที่ทำเท่านั้นคนที่ไม่ทำผมไม่ follow ไม่ใช่คนที่ทำจริงๆคือผม follow อย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้เขาอัปเกรดได้เร็วที่สุดแต่คนที่ศักยภาพน้อยกว่าเป็นไงครับก็ต้องให้โอกาสเพราะความเร็วช้าของแต่ละคนไม่เหมือนกันขีดความสามารถของมนุษย์เราไม่เหมือนกันเราก็ต้องคอยดูแลโดยอีกวิธีนึงนะครับพออย่างนี้ปั๊บเมื่อเรามีระบบโค้ดมาสเตอร์ที่แข็งแรงในอนาคตพวกเราก็ใช้เครื่องมือให้เก่งให้เทพเลยครับยังไงก็โตครับเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยในเครือข่ายส่วนใหญ่เขาไม่เข้าใจซิสเต็มหรอกครับเชื่อผมเถอะไม่ง่ายครับที่จะเข้าใจซิสเต็มบางครั้งผมซึมซับกับซิสเต็มมา10กว่าปีครับผมรู้โปรเซสทั้งหมดนะครับว่าจะทำยังไงจะทำให้องค์กรเติบโตนะครับลูกมันต้องชัดแล้วสื่อมันออกมามันต้องโดนในการที่จะเคลื่อนคนเมื่อเราใช้เครื่องมือได้แล้วดูคือเขียนง่ายคิด5เคลื่อนเหมือนกัน5เคลื่อนเหมือนกันรู้ว่าสเต็ปกลับไปต้องเป็นยังไงนะครับต้องไปตรงไหนต่อต้องไปตรงไหนต่อมันจะเกิดดูคือเขียนคนให้เกิดขึ้นในเวลาที่รวดเร็วเปอร์เซ็นต์ของการทำงานพื้นฐานก็จะสูงเปอร์เซ็นต์ของคนที่เข้าร่วมประชุมก็จะสูงขึ้นเปอร์เซ็นต์ของคนที่จะพัฒนาเป็นผู้นำก็สูงขึ้นนะครับเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็จะสร้างองค์กรขนาดใหญ่ได้นะครับสำคัญก็จุดท้ายก็วัฒนธรรมองค์กรที่มันต้องดีต้องแบ่งปันก็โชคดีที่เดียวกันที่ผมเคยอยู่ในแอนเวย์มาก่อนองค์กรแอนเวย์เป็นองค์กรที่วัฒนธรรมองค์กรแบบเขาดีมากก็แข็งมากมีการแบ่งปันช่วยเหลือไซด์ไลน์นะครับเรียกว่าไซด์ไลน์ฝากกันได้อะฝากดูแลกันได้แต่เครือข่ายอื่นไม่มีครับใครลองมาฝากดูก็จะแฮปก็จะล้วงที่มีห้ามเด็ดขาดครับใครทำแบบนั้นเนี่ยรับรองว่ามีปัญหากับ success model แน่นะครับไม่ได้เด็ดขาดต้องช่วยเหลือต้องแบ่งปันถ้าทำอย่างนั้นได้โอ้โหมันจะสุดยอดมากแล้วก็เวลาคนที่ไล่ได้จากเครือข่ายเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ประสบความสำเร็จนะบางทีไปต่อไม่ได้เพราะบางทีขาดความรู้บางเรื่องในเรื่องของการบริหารจัดการด้านการเงินที่ได้มาก็เอาไปทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องลงทุนไม่ถูกต้องติดหนี้ติดสินเยอะเราก็ต้องสอนในเรื่องของการลงทุนไว้ตรงนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยคุยกันอีกทีคือเราต้องสร้างค่านิยมใหม่สรุปต้องสร้างอะไรที่ใหม่ที่เป็นความแตกต่างของเราเมื่อเทียบกับเครือข่ายอื่นๆที่มีมาก่อนหน้านี้ในประวัติศาสตร์มันก็จะเป็นไอเดนติตี้ของเราเป็นตัวตนของเราซักเซสมอลในการทำให้คนเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความในเรื่องของความสมดุลของชีวิตในเรื่องของความสำเร็จของชีวิตในหลายมิติในหลายมิติบางคนประสบความสำเร็จแต่ขาดคุณสมบัติบางเรื่องนะครับขาดคุณสมบัติบางเรื่องนะครับเราก็ต้องมองว่าอะไรที่มันเติมเต็มชีวิตของเราได้ก็สามารถฟีดแบ็กมาได้ถ้าบางคนบอกเฮ้ยคุณหมอน่าจะมีอย่างนี้เพิ่มเติมได้ในองค์กรของเราก็ฟีดแบ็กมาได้ครับแล้วก็เขาจะเติมไปเขาจะเก็บมันไม่มีทางที่เราจะทำให้คอมพลีทได้ทุกเรื่องครับแต่มันต้องมี intention ในการที่จะทำมันต้องมี intention ในการที่จะทำค่อยๆอัปเกรดไปพัฒนาเพราะเดี๋ยววันนี้พวกเราคงจะเจอปัญหาหลายอย่างในซัพเซสมอลต้องเจออยู่แล้วครับอายุธุรกิจเรา2เดือนกว่าจะมาบอกว่ามัน perfect complete เหมือนบริษัท5ปี10ปีมัน impossible เป็นไปไม่ได้หรอกครับไม่ใช่เทพไม่ใช่เทวดาเป็นเรื่องปกติเราต้องเจอและผิดอันนี้แต่ว่าโครงสร้างหลักหรือแก่นของธุรกิจนี้
มันต้องยืนอยู่ให้ได้ก่อนเรื่องบางเรื่องมันเป็นเรื่องชั่วคราวมันเป็นเรื่องวัดที่แก้ไขได้เพราะเรารู้มันจำเป็นเรารู้ว่ามันต้องเปลี่ยนแปลงก็ต้องแก้ไขให้มันถูกต้องตามยุคสมัยตามการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่คงหลักต้องยืนให้ได้เพราะคงหลักยืนได้เนี่ยเรื่องอื่นค่อยๆเปลี่ยนแปลงจัด priority ของการที่จะต้องทำเรื่องนั้นว่าไอ้นี่สำคัญนะมันต้องจัดการก่อนไอ้นี่เป็นภัยคุกคามต้องจัดการไอ้นี่ลองมาโอเคจัดการช้าลงไปมันก็ต้องทำยังไงให้มันดีขึ้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 นจนเราเพอร์เฟกต์ได้ต่อให้เพอร์เฟกต์ยังไงก็ไม่มีทางเพอร์เฟกต์ทั้งหมดก็ต้องมีบางคนบอกอย่างนั้นมันเป็นเรื่องของคนหลากหลายแต่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราต้องมีบิลลีฟที่แรงพอใน success more ครับวันนี้เรามีบิลลีฟแรงพออย่างไรครับทุกคนบางคนบอกพอแค่นี้บางคนพอแค่นี้คนที่พอแค่นี้กับคนที่พอแค่นี้คิดว่าความสำเร็จต่างกันไหมครับต่างครับเพราะคนที่พอแค่นี้กับคนที่พอแค่นี้คนที่พอแค่นี้เป็นไงครับโอ้โหรับรองว่าสปอนเซอร์กันแหลกลานครับชวนคนได้ทุกค่ายใช่ชวนได้แบบโอ้โหมันคือความต่างที่เราperception ของเราตอนนี้เรารู้แล้วแหละว่าเรามีความรู้ในเรื่องอะไรนะครับอะไรที่เป็นข้อเด่นของเราสารต้องสารตัวสารต่างเราต้องแม่นเพื่อไปคุยกับคนในเครือข่ายอื่นนะครับทำให้เขารู้ว่าเราเป็นโครงสร้างของธุรกิจระยะยาวแล้วเวลาอะไรนะที่ยาวอ่ะนะครับเราต้องตอบได้โอ้ไม่ใช่บอกว่าธุรกิจท่านมอยืนอยู่บนรากฐานของความมั่นคงระยะยาวนะครับที่คิดตั้งแต่วันแรกของการก่อตั้งของคุณหมอสิทธวีกับคุณนพกิจแล้วอะไรอะที่เป็นจุดยืนยันต้องตอบได้ต้องตอบได้นะครับถ้าเราตอบได้เป็นไงครับเขาก็ใช่มันเป็นรูปธรรมจริงๆเขาก็จะเข้ามาเรียนรู้กับเรานำไปสู่การตัดสินใจที่เข้มและร่วมธุรกิจกับเราต่อไปถึงในเรื่องของลงมือทำเพิ่งมาถึงข้อ3เองนะก็ลงมือทำเป็นไงครับข้อ4เป็นไงครับเวลาทำต้องวิเคราะห์ว่าเฮ้ยไอ้ที่ทำไปแล้วกำลังได้อะไรอยู่ประเมินได้อะไรอยู่มันอยู่ในทิศทางหรือเปล่าที่เรากำหนดในทีมเกี่ยวของเราอ่ะสรุปถ้ามันไม่ใช่เป็นไงครับต้องปรับการจะปรับเป็นไงครับต้องรู้วิธีปรับไหมถ้าไม่รู้วิธีปรับไปต่อได้ไหมครับไม่รู้ไม่ได้ก็ต้องปรึกษาอัพไลน์ครับว่าจะปรับยังไงเขาเรียกว่าเคาน์เซลลิ่งกับทีมการโค้ชชิ่งกับทีมซึ่งวิชาพวกนี้เป็นวิชาเอกของพวกผมในการโค้ชชิ่งผมจะมีอะไรให้หลักล้านเนี่ยถามว่าผมต้องมีดาราที่เนี้ยหลักแสนหลายคนไหมครับได้แน่นอนถามว่าผมต้องให้คำปรึกษาเขาได้ไหมว่าเขาจะมีอะไรหลักแสนยังไงผมจะได้ขึ้นเป็นหลักล้านแน่นอนว่าต้องได้ครับเราต้องรู้ว่าเขาจะรับหลักแสนยังไงเราถึงรับหลักล้านต้องเขาจะยิ่งได้ต้องโค้ชชิ่งได้ในธุรกิจซัลซ์มอลตอนนี้เราจะใช้คำว่าโค้ชชิ่งมันดูเท่ของเขาซื้อโค้ชชิ่งเป็นศัพท์ NLP ที่ตอนนี้เรียกว่าฮือฮามากและการโคชชิ่งเนี่ยเดี๋ยวพวกเราก็จะได้เรียนรู้ดีโคชชิ่งทั้งกับผมแล้วก็คุณนพกิจมันต้องลงทุนไปเรียนนะพวกเราไม่ต้องไปจ่ายหลายหมื่นนะไปเรียนนะครับเรียนรู้จากเราซึ่งเอามาปรับประยุกต์ใช้กับธุรกิจเครือข่ายของเราเลยนะแล้วถ้าพวกเราต่อไปพวกเราโคชชิ่งคือคนที่ทำธุรกิจนี้จุดอ่อนมากๆเลยจากที่ผมศึกษามาที่ผมเจอมาเนี่ยก็คือว่าองค์กรที่โคชชิ่งดาราเป็นกับองค์กรที่โค้ชชิ่งไม่เป็นองค์กรที่โค้ชชิ่งเป็นมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงกว่าอย่างเทียบกันไม่ได้กับองค์กรที่โค้ชชิ่งไม่เป็นจะแล้วโค้ชชิ่งสำคัญไหมครับสำคัญไม่ใช่สำคัญต้องบอกว่าโคตรสำคัญโคตรสำคัญเราไม่โค้ชชิ่งองค์กรของเราเราจะรู้ว่าเขาจะไปต่อเป็นไหมบางคนข้อสองเขาไปไม่ได้ครับไม่รู้ว่าข้อสองจะไปยังไงที่ประกาศ100,000 100,000แล้ววันนี้ไม่เข้ามาเข้าประชุมถูกไหมครับไม่มีการรู้เข้าไปเองตอบเพื่อเราโคชชิ่งกับไอ้หนึ่งแสนที่มังกรบอกนั่นแหละจะมีจะมาจากทางไหนยังไงอ่ะเปลี่ยนเราต้องบอกละอาร์ล่ะต้องเป็นตำแหน่งนี้ลงไปในโครงสร้างต้องเป็นยังไงพิมพ์เขียวอ่ะเราเรียกว่าโคชชิ่งแล้วก็ต้องโฟลโล่ด้วยนะไม่ใช่โคชชิ่งทีเดียวแล้วหายแป๊บคิดว่าเขาจะเป็นโฟลโล่ต่อโคโรต่อเดี๋ยวพวกเราจะได้เรียนโคชชิ่งคนที่จะเรียนโคชชิ่งได้อย่างน้อยคุณต้องเป็นตำแหน่งบรอนซ์ครับไม่นั้นไม่สอนเสียดายเสียดายต้องเป็นตำแหน่งบรอนซ์ครับต้องเป็นตำแหน่งผมไปที่หาดใหญ่มีบรอนซ์เกิดขึ้น20กว่ารหัสเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยที่ลงไปเนี่ยโคชชิ่งคนที่เป็นตำแหน่งบรอนซ์แอนด์อัพทุกเลเวลเลยนะครับโด
ดยผมกับคุณนพกิจแบ่งกันคนละเซสชั่นนะครับคนละเซสชั่นแต่ว่าเป็นเรียกว่าต่อไม่นั้นเนี่ยถ้าคนเดียวจะใช้เวลานานเกินใช้เวลานานเกินโคชชิ่งคนหนึ่งก็ประมาณสัก15นาทีโดยเฉลี่ยโคชชิ่งไป20คนผมหมดเวลาไป4ชั่วโมงกับการโคชชิ่ง4ชั่วโมงเต็มๆนะครับรอคิวแบบปั๊บๆๆมาเอาละช่วงเวลานี้จะโคชชิ่งทีมนี้นะครับไปทำอะไรอย่างอื่นก่อนได้นะครับเอาถึงเวลาก็มาลดหลั่นกันหน่อยโคชชิ่งวันออนไลน์ครับเดียวๆนะครับโดยที่อัพไลน์เข้ามานั่งฟังด้วยนะแม้แต่ถ้าโคชชิ่งเนี่ยผมไม่สามารถตามงานอะไรคนนั้นได้ครับต้องมีอัพไลน์ของเขาที่อยู่ในไลน์สปอนเซอร์มาฟังด้วยว่าคนนี้เนี่ยต้องไปต่อยังไงมีอะไรที่ต้องทำจะต้องจัดเอาพิธีตรงไหนบ้างจะต้องเปิดออนไลน์ยังไงบ้างแล้วจะตามต่อยังไงเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตามที่เขาตั้งเป้าหมายไว้ครับนี่คือการโคชชิ่งเดือนต่อเดือนนะครับโคชชิ่งเดือนต่อเดือนก็บอกแล้วป่ะในครั้งนี้เนี่ยที่ลงไปเนี่ยใครอยากให้นะครับผมกับคุณนพกิจโคชชิ่งเนี่ยคุณต้องเป็นตำแหน่งบรอนซ์อย่างต่ำในธุรกิจเรามันต้องมี small meeting กลยุทธ์ของธุรกิจเครือข่ายเนี่ยยิ่งมี small meeting เนี่ยยิ่งมี meaning แปลว่าอะไรในธุรกิจของเราเนี่ยมันต้องมี meeting ที่ย่อยยิ่งมี meeting ที่ย่อยยิ่งมีความหมายผมแปลอย่างนี้นะครับ small meetingยิ่ง small meeting ยิ่งมี meaning เราอยากมี meaning มั้ยอยากหรือไม่อยากมี meaning อยากไม่อยากมีความหมายย่อยแล้วน้องพวกเราต้องไล่ตามผมไม่ทันนะครับครับเพราะว่าผมก็จะ advance ไปเรื่อยนะฮะ advance ไปเรื่อยผม advance ไปเรื่อยบอกว่าอยู่อินเตอร์มาตลอดเนี่ยนะเลยเป็นศัพท์อย่างเงี้ย advance ก็คือว่ามันต้องแบบพัฒนาไปเรื่อยอย่างเงี้ยพัฒนาไปเรื่อยนะครับเอาล่ะตอนนี้ผมเป็นบรอนซ์นะครับคุณจะต้องเป็นบรอนซ์คุณจะได้เข้าแต่เดี๋ยวพอช่วงนึงเนี่ยพอเรามีบรอนซ์เยอะบรอนซ์ก็จะไม่ได้เข้าคุณต้องเป็นแพลตินัมคุณจะได้เข้าอันนี้คือสมอลมีตติ้งนะครับเดี๋ยวพอแพลตินัมปั๊บแพลตินัมคุณก็ยังไม่ได้เข้าผมจะมีรูบี้ครับถึงได้เข้าคุณเป็นรูบี้คุณก็ไม่ได้เข้าคุณต้องเป็นไดมอนด์คุณจะได้เข้านะครับคุณต้องเจอคอร์สอะไรพิเศษที่พิเศษเนี่ยคุณต้องเป็นไดมอนด์คุณถึงได้เข้าแล้วผมก็ในไดมอนด์เนี่ยนะครับมันก็มีอะไรที่พิเศษจริงๆต้องมีอะไรที่พิเศษจริงๆเพราะฉะนั้นในอีเวนต์แต่ละอีเวนต์ที่มันต้องมีลูปอย่างเงี้ยที่มี small meeting ที่มันจะมี meaning แล้วเราอยากมี meaning เราก็ต้อง achieve ในตำแหน่งนั้นๆเพื่อให้เรามี meaning ไม่นั้นเราก็ไม่มีความหมายครับเราอยากมีความหมายไหมครับอยากเพราะฉะนั้นก็ต้องสำเร็จที่เร็วไปรอผมก่อนเลยครับตำแหน่งนั้นต้องไปรอผมก่อนพอมีมากพอผมก็จะชิดเพราะมันเป็นกลยุทธ์นะครับมันเป็นกลยุทธ์มันเป็นเครื่องมือนะครับในธุรกิจของเราครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเข้าใจหลุมทั้งหมดในเรื่องของจริงๆมันเป็นเรื่องไซโคโลจีของคนนะครับมันเป็นเรื่องไซโคโลจีนะครับของคนที่เราต้องรู้แล้วก็ตีโจทย์ออกมาให้แตกแล้วก็ใช้ NLPช่วยนะครับทำให้นะครับรูปต่างๆเนี่ยมันสมบูรณ์ขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะสมบูรณ์ในอีก2เดือนอีก6เดือนนะครับมันอาจจะต้องใช้เวลาปี2ปีที่พอมันทุกอย่างคนรับรู้ perception รู้ว่ามันจะต้องเป็นในทิศทางแบบนี้แล้ว communication ที่ออกไปเนี่ยพวกเราจะต้องเบิร์ดดิ้งต้องเบิร์ดออกมาที่ออกไปต้องเป็นอย่างเงี้ยที่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยที่ทุกคนพูดตรงกันเหมือนกันหมดอ่ะอันนี้คือ systemที่เราจะเคลื่อนองค์กรขนาดใหญ่นะครับไม่ใช่เฉพาะไทยแลนด์ในทั้งเซาท์อีสเอเชียนะครับที่เราต้องไปนะครับแต่วันนี้ผมก็บอกว่าเราจะไปไทยพม่าก่อนแล้วก็ลาวเขมรแล้วก็เวียดนาม5ประเทศพอแล้วนะครับผมไม่อยากพูดถึงเลยตะกี้เนี่ยที่ออฟบรรยายผมก็คุยกับผู้นำที่รับรายได้หลักล้านนะครับในธุรกิจอินเตอร์ประเทศมาเลเซียเนี่ยมาอย่างน้อย2ค่ายที่ผมรู้นะครับอาจจะมากกว่านั้นก็ไปอยู่ Enrich มาก่อนก่อนที่ Enrich จะเป็น Unicity นะครับแล้วก็อยู่ใน Airtel มาก่อนก็ถือว่าเขาเป็นผู้นำเบอร์หนึ่งของมาเลเซียนะครับผู้นำเบอร์หนึ่งของมาเลเซียอันนี้ก็ถูกสปอนเซอร์โดยจริงๆก็เป็นพรรคพวกเก่ากันก็ได้พูดคุยกันก็แต่ว่าด้วยความที่เป็นมาเลเซียเนี่ยผมยังไม่ค่อยอยากขยายเป็นมาเลเซียมากนะเพราะว่าคนมาเลเซียเนี่ยเขาก็มีความเชื่อว่า
ความรู้ในธุรกิจขายเขามากกว่าเรานะครับไม่ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นก็เขาก็บอกว่าอาจจะเอาลูกมาสมัครกองนะครับอาจจะลูกมาสมัครกองลูกอายุ18แล้วเขาก็เห็นดีกับเราแล้วลูกเขารู้ว่ามั่นใจว่าอะไรไงก็โตนะครับเขารู้ว่าเราสร้างธุรกิจเป็นอ่ะเอาล่ะมาถึงตอนนี้สิ่งที่สำคัญเมื่อเราได้ฟังวันนี้เนี่ยเราต้องรู้ว่ามาฟังผมเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยผ่านไป1ชั่วโมงแล้วนะครับแป๊บเดียวผ่านไป1ชั่วโมงแล้วแบบไปแบบก็แป๊บเดียว1ชั่วโมงแล้วนะครับตะกี้เรา5โมงเท่าไหร่4โมงกว่า4โมงครึ่งถูกป่ะ4โมง36ตอนนี้เนี่ยทางนึงเกือบ6โมงแล้วนะครับไปรวดเร็วเลยนะโดยที่รวบแล้วตัดตอนไม่ได้ลงดีเทลมากนะรวบแล้วตัดตอนนะครับให้รู้โครงสร้างหลักๆก่อนสำคัญคือนะครับเราบีลีฟกับซักเซสมอลแรงแค่ไหนบนข้อจำกัดที่มีอยู่บนข้อจำกัดที่มีอยู่ข้อจำกัดคืออะไรครับเฮ้ยแฟ้มไอแชร์ก็ยังไม่ออกนะครับก็ใกล้แล้วนะครับบางทีมันต้องบางทีมันต้องถมทุกเรื่องเนี่ยก็ไม่เป็นไรครับเพราะเราก็ต้องก็ต้องทำนะครับไอ้สินค้าแพ็กเกจจิ้งไม่สวยยังไม่มีสกินแคร์ฉันน่าจะหนักสกินแคร์ถ้าไม่มีสกินแคร์ฉันเกิดไม่ได้อะไรเงี้ยข้อจำกัดแล้วแต่รสชาติจะแบบไหนอร่อยอย่างนี้บางคนต้องอร่อยมันเป็นเรื่องปกตินะครับผมไปบ้างเฮ้ยทำไมมันหวานเฮ้ยทำไมรสชาติมันเป็นนั้นเลยรสชาติยิ่งกว่าส้นมีหลากหลายมันแล้วแต่รสข้อจำกัดที่มีอยู่เราต้องบิลีฟให้แรงพอนะครับสิ่งที่ซ่อนอยู่ในซัคเซสมอลเนี่ยมันไม่ใช่สินค้าอะไรเงี้ยนะครับอย่างที่พวกเราทำกันแต่สินค้ามันต้องดีแน่ครับเคยได้ยินคำพูดว่า product is not the product ไหมสินค้าไม่ใช่สินค้าเฮ้ยมันฟังงงมากเลยสินค้าไม่ใช่สินค้าคุณหมอที่ชักเลี้ยนไปอ่ะนะสินค้าก็ต้องเป็นสินค้าสินค้าไม่ใช่สินค้าสินค้าของซัคเซสมอลคืออะไรครับโอกาสสินค้าของซัคเซสมอลคือ why คือโอกาสของคนคนหนึ่งที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตถามว่าคนเรามีโอกาสกี่มากน้อยในการที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตจะเป็นเจ้าของธุรกิจเองเนี่ยจะทำได้ง่ายไหมครับโอ้โหยากมากๆข้อจำกัดแบบมหาศาลเลยถูกไหมยากแบบโคตรยากครับจะเอาเงินทุนที่ไหนมาลงทุนยิ่งไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์เป็นเรื่องที่ยากมากเพราะว่าวายของเราคืออะไรครับวายของเราคือทำให้คนคนนึงที่ไม่มีความรู้ไม่แบบไม่มีประสบการณ์สามารถเข้ามาร่วมทำธุรกิจเราอย่างง่ายๆแล้วเราสามารถพัฒนาให้เขาประสบความสำเร็จได้นี่คือสินค้าของซักเซสมอลครับแน่นอนต้องมีสินค้าเราสร้างเครือข่ายของผู้บริโภคสินค้าหลักที่สามารถบริโภคซื้อซ้ำได้อย่างต่อเนื่องซื้อซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับโดยที่เป็นเงื่อนไขที่ธรรมชาติที่สุดไม่ใช่มีแต่อาหารเสริมทำยังไงให้เขาซื้อโดยที่เปลี่ยนที่ซื้อสินค้าได้จริงๆที่ต้องใช้อยู่แล้วในครัวเรือนในครอบครัวในชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็จะทำให้เราสามารถมียอดธุรกิจที่เป็น retention หรือ maintenance ธุรกิจของเราให้คงสภาพต่อไปได้นะครับแล้วทำยังไงให้คนเหล่านั้นสามารถมีรายได้มากเพียงพอที่จะบริโภคสินค้านะครับบนโครงสร้างแผนของเราเนี่ยประมาณ 1,000 บาทต่อเดือนได้แบบสบายๆโดยไม่มีข้อจำกัดเมื่อนั้นแหละครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือความมั่นคงของธุรกิจของเราระยะยาวยาวยาวนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญคือลงมือทำครับถามว่าจะทำเมื่อไหร่ตั้งเป้าหมายยังไงนะครับตั้งเป้าหมาย6เดือนแล้ววันก่อนเนี่ย begin your vitality with my 6เดือนหน้า 100,000 แล้วเดือนนี้ผ่านไปแล้วกี่วันวันนี้วันที่23หรือว่าอะไร7มันประกาศเป้าหมายยังไงนะครับหรือว่าเรายกธงไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวไม่เป็นไรเรื่องเดือนใหม่ก็ได้เรื่องเดือนใหม่ก็ได้กลายเป็นแล้ว reason หรือว่าสาวเราชอบอะไรสาวรีสาวถูกไหมแต่หลายคนยังรีสั้นอยู่ถูกป่ะเพราะว่าเดือนนี้คงไม่ทันแล้วแหละไม่เหมาะแล้วไม่เป็นเดือนหน้าก็แล้วกันเมื่อเราคิดอย่างนี้ดาราของเราคิดแบบนี้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องอะไรครับโฟกัสต่อเป้าหมายของเราอย่างชัดเจนและทำให้ดูเป็นตัวอย่าง
ลุยแหลกแหกค่ายผมประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้คิดว่าไม่เหนื่อยนะครับบางทีไม่ได้กินข้าวนอนตามปั๊มทุกอย่างผมก็ผ่านสเต็ปแล้วมาหมดอ่ะลุยแหลกแหกค่ายนะครับถ้าพูดอย่างนั้นแหกค่ายสปอนเซอร์ทุกคนยิ่งช่างหมอสปอนเซอร์ง่ายนะครับสรุปแล้วเราทำคุยกับใครแล้วจะลองทำดูว่ามีหางไหมถ้าไม่มีหางสปอนเซอร์ไม่ได้เป็นคนนะครับแล้วเป็นสปอนเซอร์ได้หมดต้องกล้านะครับต้องกล้ากล้าพูดกล้าวันนี้เนี่ยต้องสปอนเซอร์คนที่เคยทำเครือข่ายมาก่อนเพราะว่าเขามองหาเพราะท่านก็มองอยู่เพื่อสิ่งนี้ครับอยู่เพื่อคนที่เคยทำเครือข่ายมาก่อนแล้วเคยประสบความสำเร็จแต่ไม่สามารถยืนระยะความสำเร็จไว้ได้เขาก็มองหาธุรกิจที่ใช่เขามีตัวกรองที่ดีอยู่แล้วล่ะว่าอย่างนี้ใช่บริษัทนี้ใช่อย่างนี้ไม่ใช่นะครับในระดับนึงอยู่แล้วเพียงแต่เราทำให้เขาเห็นว่าซัคเซสมอลใช่เขาก็ตัดสินใจมาร่วมธุรกิจกับเราครับถ้าเกิดเราได้แบ่งปันโอกาสดีๆจากตอนนี้เรารับโอกาสซัคเซสมอลมาแล้วรู้ว่ามันโอเคมันใช่แหละเราผ่านแล้วแหละนะครับบิลีฟแบบเต็มร้อยแล้วแหละนะครับก็ไปแบ่งปันตรงนั้นนี่คือพีเรียดนี้ครับต่อไปนะครับเมื่อเรามีธุรกิจที่เติบโตมากขึ้นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดที่เรามีซักซิสมอลเกิดขึ้นมาวันนี้คือเราอยู่เพื่อคนที่กำลังเรียนอยู่นิสิตปี2ปี3ปี4ที่กำลังจะจบนะครับหรือที่จบออกมาแล้วทำงานประจำ3เดือน6เดือนปี2ปีแล้วยังไม่เคยรู้จักธุรกิจเครือข่ายมาก่อนเราก็อยู่เพื่อพวกเขาเช่นเดียวกันเมื่อเขาเข้ามาแล้วเราสามารถพัฒนาเขาทำให้เขาสามารถเป็นผู้นำในระดับที่สูงขึ้นจนเขาสามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตได้นั่นคือแวลูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการมีซักเซสมอลเกิดขึ้นและมีพวกเราเกิดขึ้นด้วยครับเพราะฉะนั้นมันยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่เราต้องทำนะครับร่วมกันเอาละครับผมอยากจะจบก่อน6โมงเย็นนะครับก่อน6โมงเย็นนะเพราะว่าผมก็ใช้เวลาเกินบางคนบอกว่าต่อให้ถึงเที่ยงคืนนะครับนั่นคุณมาพูดเองแล้วกันไม่เป็นไรยังมีหัวข้ออะไรดีๆเยอะวันหลังไว้พูดกันในเรื่องของซิสเต็มนะครับวันหลังได้พูดกันในเรื่องของการโคชชิ่งนะครับวันหลังได้พูดคุยกันในเรื่องของความเป็นผู้นำของเรานะครับในธุรกิจเครือข่ายว่าเราต้องยกระดับอย่างไรนะครับผู้นำ5ระดับเนี่ยนะครับมีอะไรก็เรียกว่าเราก็มีแขกมาเพิ่มพอดีแล้วก็พอแขกมาเพิ่มปั๊บเราจะปิดการประชุมพอดีเลยเนี่ยยินดีต้อนรับกันยินดีครับโอเคก็อย่างนี้นะกันครับว่าใส่บิลีฟให้แรงครับคนที่บิลีฟได้แรงและเร็วเนี่ยจะนำไปสู่การตัดสินใจในระดับที่เข้มที่สุดเพราะเราจะรู้แล้วว่ามันเป็นโอกาสที่มีคุณค่าที่เราพร้อมจะเป็นปันไปช่วยเหลือผู้คนนะครับขอให้ยกระดับบีลีฟของเราให้แรงที่สุดเร็วที่สุดที่เหลือกันเลยครับลงมือทำเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ผมเชื่อว่าทุกคนประสบความสำเร็จในธุรกิจ success mode ได้แน่นอนและผมมีแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่มากในการก่อตั้ง success mode เพื่อทำให้ทุกคนที่เข้ามาร่วมมีโอกาสประสบความสำเร็จจากการช่วยเหลือจากการสนับสนุนนะครับที่ดีของซัคเซสมอลเพื่อเปลี่ยนแปลงนะครับชีวิตของทุกคนที่เราอยู่ด้วยครับเพื่อสังคมของเราต้องดีขึ้นมีคนดีนะครับและมีคนเก่งที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขเพิ่มมากขึ้นมีชีวิตที่มีความหมายมากขึ้นและมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จมากขึ้นครับสวัสดีนะครับ